สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนภักดีครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่อง8หรือกำลังรับชมอยู่ทางการไลฟ์สดนะฮะผ่าน YouTube ช่องไทยไฟท์ Official ครับสู่ Beat Active ไบเทคบุรีและนี่คือชายไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยครับท่านผู้มีเกียรติครับทางสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาตินะครับหรือไทยไฟท์ International Boxing Association เป็นผู้รับรองและจัดการแข่งขันมวยไทยคาดเชือกไทยไฟท์ลีกสำหรับวันนี้นะครับทางสมาคมจะทำการคัดเลือกเหล่านักสู้ในรุ่น69กิโลกรัมนะครับเพื่อนำมาเข้ารอบ8คนสุดท้ายครับแล้ววันนี้เราอาจจะได้นักสู้คนใหม่นะครับเข้าสู่ทำเนียบ The Killer เป็นคนต่อไปก็ได้นะครับสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติได้ดำเนินจัดการแข่งขันมวยรอบมา4รุ่นนะครับนั่นก็คือรุ่น61 63 65และ67กิโลกรัมครับซึ่งแต่ละรุ่นก็แข่งขันจบรอบแรกกันไปแล้วครับเรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญชมเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปสถานการณ์นะครับในเรื่องของมวยรอบนะทั้งมวยรอบไทยไฟท์ลีกรวมไปถึงมวยรอบนะครับอีซูซูครับครั้งที่32นะครับไปเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยครับในพิกัด61กิโลกรัมนะครับเรามี4คนที่ผ่านเข้ารอบมานะครับนั่นก็คือเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลครับแชมป์ของกลุ่ม A ครับฟ้าสยามดอริเจนอารีนาครับรองแชมป์ของกลุ่ม A ขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับนี่คือแชมป์ของกลุ่ม B และซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยครับรองแชมป์ของกลุ่ม B ครับโดยในรอบ2นี้นะครับหรือว่ารอบ4คนสุดท้ายเนี่ยจะแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับเป็นระบบลีกเก็บคะแนนเหมือนเดิมครับแล้วก็จะนำผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดครับอันดับ1และอันดับ2ครับมาชิงแชมป์กันครับโดยในรอบ4คนสุดท้ายครับก็จะเริ่มทำการแข่งขันกันในวันที่24กันยายนนี้ครับรอบเซมิไฟนอลหรือว่ารอบ4คนนี้แหละครับเดี๋ยวไปดูในรุ่น63กิโลกรัมกันเลยครับ63กิโลกรัมนะครับแชมป์กลุ่ม A ก็คือชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยครับส่วนรองแชมป์เป็นฟ้าลิขิตเดอะเลเจนด์อารีนานะครับส่วนในกลุ่ม B เนี่ยเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัยเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์เป็นเพชรเสริงสางโรงเรียนกีฬาโคราชครับแต่ว่ารอบ2ของรุ่น63นะครับจะแข่งขัน3คนแจ้งกับแฟนมวยแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเพชรเสริงสางมีปัญหาเรื่องของสุขภาพครับสำหรับในไฟที่2ของรอบ2หรือว่ารอบ4คนสุดท้ายจะแข่งขัน1ตุลาครับชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยจะเจอกับผู้ชนะในวันนี้ที่จะชกกันก็คือเดชทรงวุฒิกับฟ้าลิขิตครับส่วนมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32 65กิโลกรัมนะมาดูในเรื่องของมวยรอบอีซูครับครั้งที่32กันต่อนะครับโดย4คนที่ผ่านเข้ารอบมานะครับได้แก่นินเพชรปอไผ่แดงครับนี่คือแชมป์ของกลุ่ม A ยังมีเสือพันธุ์เกียรติมาลัยทองครับรองแชมป์กลุ่ม A มีสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับนี่คือรองแชมป์ของกลุ่ม B แล้วก็ธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับนี่คือรองแชมป์ของกลุ่ม B แต่ทว่านะครับในมวยรอบอีซูครับเนี่ยจะมีกติกาที่แตกต่างจากมวยรอบไทยไฟท์ลีกครับก็คือจะชกกันแบบแพ้ตกรอบครับหรือว่าน็อกเอาท์นั่นเลยนะครับโดยในวันที่10กันยายนนะครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตจะเจอกับเสือพันเกียรติมาลัยทองครับแล้วก็ในวันที่17กันยายนครับนินเพชรปอไผ่แดงจะตัดกับธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับเดี๋ยวมาดูครับว่าใครคือแชมป์ครับในมวยรอบอีซูครับครั้งที่32ไปดูมวยไทยไฟท์ลีกในพิกัด67กิโลกรัมกันต่อเลยครับ67กิโลกรัมก็ขับเคี่ยวกันต่อนะครับตอนนี้เห็นหน้าเห็นหลังกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเดินทางมาถึงรอบ4คนสุดท้ายนัดแรกเนี่ยแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แข่งไปเมื่อ13สิงหาที่ผ่านมาครับกล้าศึกสิทธิ์จาก้ามี3แต้มชนะน็อกพันชัยโรงเรียนกระเทียมพิทยาในยกที่2ดาวแพร่แม็กเคมีพันก็มี3แต้มเหมือนกันชนะน็อกเพชรเอกบ้านไร่มนทาในยกที่2ครับส่วนการแข่งขันไฟที่2ของรอบ2เนี่ยจะเริ่ม17กันยานะครับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าเจอกับเพชรเอกบ้านไร่มนทาแล้วก็ดาวแพร่แม็กเคมีพันเจอกับพันชัยโรงเรียนกระเทียมพิทยาครับเดินทางมาถึงนัดที่2นะครับในรอบ4คนสุดท้ายก็ใครคะแนนมากสุดอันดับ1อันดับ2ชิงแชมป์กันครับเชิญโค้ชจิ๊บบนเวทีเอาละครับ
ขอบคุณนะครับคุณเอกชุมพรคุณกุ้ยชายคุณชัยกฤตและคุณอรันนะครับที่ให้ข้อมูลกับพวกเราดูแล้วตื่นเต้นมากนะครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับเอาละครับเรามาเปิดความมันด้วยคู่ซุปเปอร์ไฟท์นะครับมวยชายคู่นี้ครับพบกันในพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมเป็นการพบกันระหว่างนักมวยโมร็อกโกนะครับขอมาวัดใจกับนักมวยอัฟกานิสถานครับสำหรับนักมวย White Corner he's from Tangier Morocco please welcome the brave Yansin Howari และนักมวย from black corner ที่จะขึ้นมาท้าชนด้วยนั้นนะครับ he's from Afghanistan please welcome the real one Muhammad Ebrahimi ครับมาเปิดหัวความมันครับในศึกไทยไฟท์ลีกกันครับโดยมีกรรมการอรุณกุมุตชาติครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่แรกสำหรับกรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านครับมีกรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการถาวรเอ็นอุบลและกรรมการเสมาทิพย์คิรีครับสำหรับคู่แรกนี่ก็เป็นการเจอกันของนักชกชาวต่างชาตินะครับโมร็อกโกจะกับอัฟกานิสถานครับแน่นอนแล้วว่าดุเดือดแน่ๆครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครับนักมวยต่างชาติเจอกันเนี่ยโอ้โหน็อกให้เห็นตลอดนะครับก็สวัสดีแฟนมวยอีกครั้งด้วยนะฮะนะก็สวัสดีแฟนมวยทางช่อง8แล้วก็ทางโลกออนไลน์นะครับทุกท่านด้วยครับนะก็อยู่กับผมครับกุ้ยชายสายตรงแล้วก็คุณเอกชุมพรนะครับเดี๋ยววันนี้บรรยายความมันกันเหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวมาดูคู่แรกกันนะครับสำหรับในรายการไทยไฟท์ลีกครับนัดมาที่3กันยายนไปดูนักชกมุมขาวกันก่อนครับนักมวยคนนี้เนี่ยมาจากประเทศโมร็อกโกครับปัจจุบันอายุ25ปีเจ้าของส่วนสูง175ซมครับน้ำหนักช่ำเมื่อวานครับได้62กิโลกรัมชกมาทั้งสิ้นครับ17ครั้งชนะ16นะครับแพ้1เจ้าของฉายา The Brave ครับเนี่ยผู้ไม่เกรงกลัวครับคนนี้เขาคือยัสซีนนะครับเฮาอาลีดูหน้าตาเนี่ยมีความมั่นอกมั่นใจทีเดียวครับสำหรับยัสซีนไปดูนักชกทางมุมดำกันบ้างครับมาดูนักชกมุมดำนะครับรายนี้25ปีครับหนัก62สูง173 55ครั้งชนะ50แล้วก็แพ้5ครั้งรายนี้จากอัฟกานิสถานนะครับโมฮัมหมัดเอบราฮิมีคู่แรกคู่เปิดหัววันนี้เป็นซุปเปอร์ไฟท์นะครับมวยรอบไทยไฟท์ลีกก็เดินทางมาถึงวีคที่14แล้วล่ะครับโอ้นี่อายุเท่ากันเลยนะครับ25ปีเท่ากันเลยส่วนสูงนี่ก็ใกล้เคียงครับเป็นยัสซีนที่ดูสูงกว่าครับ2เซนติเมตรประสบการณ์นี่ก็นี่ครับโมฮัมเหม็ดครับที่มากกว่าครับชกไฟท์มามากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวมาดูนะครับเพราะว่าต่อยมามากกว่าไม่ได้หมายถึงว่าจะเก่งกว่านะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นนักชกจากโมร็อกโกครับที่อยู่ในมุมขาวซ้ายมือท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นนักชกจากมุมดำครับนี่คืออัฟกานิสถานครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครกันแน่ครับที่จะเดือดกว่ากันครับที่จะแกร่งกว่ากันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักชกต่างชาติชกกันนะครับส่วนใหญ่ก็โหน็อกกันทุกสัปดาห์ครับพี่เอกนะสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็โหใส่กันยับเลยฮะจบยก2แฟนมวยก็ชื่นชอบครับในเรื่องของการชกกันระหว่าง2นักชกชาวต่างชาติเนี่ยโหมันทุกคู่เลยเดี๋ยวดูครับคู่นี้จะทะลุจุดเดือดขนาดไหนนะครับจบแบบไหนนับไม่นับน็อกไม่น็อกมาถึงนี่ครับโอ้โหทั้งต่อยทั้งเตะไปก่อนเลยครับหาเรื่องกันแบบนี้ครับส่อแววตั้งแต่หัววันเลยล่ะโอ้ฟาดก่อนเลยนะครับโมฮัมเหม็ดปล่อยหมัดเด็ดเข้าไปก่อนเลยครับแต่ดูยัสซีนี่ไม่ตกใจฮะพยายามโอ้มีแบ็คทิกมาด้วยครับยัสซีโมฮัมเหม็ดโอ้แสดงความดุเดือดแล้วครับซ้ายไปอีกทีครับ
ตะเข้าลำตัวโอ้ดูครับแม่แกเหวี่ยงมันดีเหลือเกินครับต้องการที่จะชกแบบไม่ครบยกแน่ครับแม่แล้วดูครับการเคลื่อนที่ของมูฮัมเหม็ดครับนี่มาจากสายคิกบ็อกซิ่งแน่ครับนี่ครับต่อยหมัด1 2 3ครับตามด้วยซ้ายโอ้โหเข้าออกรวดเร็วกันแล้วครับแล้วดูเวลามานี่มาเป็นชุดเลยนะครับมีจังหวะออกแล้วออกเลยครับนี่ครับหมัดมาเตะคืนโอ้โหเลี้ยวซ้ายเลยครับเลี้ยวไปเลยครับเลี้ยวออกนอกเวทีชักจิ้นชักงอไปแล้วครับโอ้โหจังหวะเข้าไปจะใส่เขาพอดีอ่ะโอ้นี่แหละครับต่างชาติต่อยกันเองอย่างนี้ทุกทีเลยครับโอ้โดนแล้วดิ้นเลยครับโดนลำตัวเข้าไปโอ้แม่นึกว่าจะได้ดูของดีลงกราบขอโทษนักชกอาชีพเดียวกันนะครับนี่ครับสุภาพบุรุษครับแล้วก็นี่คุณหมอจินศักดิ์กุภาชาตินะครับมาดูแลแล้วครับว่าอาการเป็นเดี๋ยวดูครับดูภาพช้าเนี่ยจังหวะก้าวเข้ามาจะต่อยเขาอะครับโอ้แบบนี้เป็น2แรงบวกนะก้าวเข้ามารับแข้งเต็มๆอะครับพอโดนเข้าไปเดี๋ยวดูครับซี่โครงซี่อ่อนซี่สุดท้ายจะเป็นแบบไหนครับอื้อหือแถวบ้านเรียกว่าเต็มแข้งโอ้โหเต็มๆเลยนะครับแถวบริเวณซี่โครงครับนี่ครับแหมก็ยากที่จะทานทนจริงครับโมเมนต์ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งแต่เปิดเกมมาแล้วนะครับส่วนยัสซีเนี่ยเหมือนจะยังตั้งเป็นนักชกจากอัฟกานิสถานนะครับที่คว้าชัยไปได้อย่างสวยงามเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไปมวยหญิงครับท่านผู้ชมครับสำหรับคู่ซุปเปอร์ไฟต์ต่อไปนี้นะครับเป็นมวยหญิงในพิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์โคเนอร์เธอเป็นสาวจอมบู๊สู้ไม่มีถอยครับ She's from อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ Please welcome ดอกกระเจียวพิฆาตน้องเนยสอสันรามและสำหรับนักมวย Black Corner ครับเมื่อเธอเดินหน้าลุยย่อมหยุดไม่อยู่ She's from อำเภอพนมไพรจังหวัด101 Please welcome เสือสาวพนมไพรอมสินสีทองยิมกลับมามันกันต่อนะครับในรายการไทยไฟลีกคู่ที่2ครับมวยหญิงนะครับมีกรรมการพัฒนันพงษาปาดเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่ให้คะแนน3ท่านครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการอรุณกมุตชาติและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับคู่นี้มวยหญิงเนี่ยดุเดือดเหมือนเดิมครับไทยไฟลีกของเราในพิกัดนะครับ53กิโลกรัมนะครับนี่คือผู้ใหญ่ภาษาอังกฤษนะครับภาษาต่างประเทศของเรา2คนครับคุณอลันและก็คุณเควินครับเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดรับชมกันได้นะครับในภาษาอังกฤษครับภาคเนี่ยมันกว่าเราอีกนะเดี๋ยวตกงานกันนะอย่าพูดอย่างนั้นสิเอ้าสลับความมันบ้างครับคู่แรกดูต่างชาติโอ้โหล่อกันยกแรกไปเลยครับสลับแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนความมันมาดูมวยหญิงกันบ้างนี่ครับดอกไม้เสียบนวมนะครับในคู่ที่2ไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวกันก่อนครับนักมวยคนนี้ครับปัจจุบันอายุ23ปีแล้วนะฮะจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิสูง157ซมน้ำหนักช่างเมื่อวานครับ53กิโลกรัมชกมาทั้งสิ้นครับ32ครั้งชนะ22แพ้7เสมอ3ชื่อจริงว่านางสาวเกศรแสนละครนะครับเจ้าของฉายาดอกกระเจียวพิฆาตครับน้องเนยสอสันรำครับ
ส่วนมุมดำครับมาออกไปแนวลักษณะเป็นสาวหล่อแล้วครับรายนี้ครับ21ปีจากพนมไพรจังหวัด101นะครับหนัก53เท่ากันครับสูง160 52ครั้งชนะ37แพ้13เสมอ2ครั้งเสือสาวพนมไพรออมสินสีทองยิมครับมาในมุมดำนะครับก็มาเทียบในเรื่องของสถิติกันนิดนึงครับเป็นนักชกทางด้านมุมดำครับอมสินที่อายุน้อยกว่า2ปีส่วนสูงมากกว่านะครับ3เซนติเมตรประสบการณ์ก็พอๆกันเลยครับ37กับ2252ไฟกับ32ไฟนะก็ห่างกันประมาณ20ไฟมาจาก101กับชัยภูมินะครับก็เลยเรียกว่าเป็นสิงห์อีสานทั้งคู่ลีลาการไหว้ครูของน้องเนยครับแหมสวยงามเลยมาดูคู่นี้นะครับว่าจะจบแบบไหนครับจะลงเอยแบบไม่ครบยกอีกหรือไม่มาตามกันนะครับไทยไฟท์ลีกวีค14ครับนี่เป็นมวยซุปเปอร์ไฟท์ในคู่ที่2ครับความมันคู่แรกผ่านพ้นความมันคู่ที่2กำลังจะเริ่มต้นขึ้นความดุเดือดความมันความเร้าใจแบบนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับประยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนมวยที่ต้องการเข้ามารับชมที่ไทยไฟอารีนาครับสามารถเข้าไปซื้อตั๋วได้ที่เว็บไซต์ beataktivethailand.comหรือว่าเล่นร่วมสนุกกันได้นะครับรับตั๋วที่เพจของไทยไฟครับมีตั๋วแจกทุกสัปดาห์แล้วครับแม่ยกแรกมายืนเกรงกันแน่นเลยครับหมัดเดี๋ยวรอดูนะครับแม่น้องเนยเนี่ยทิ่มขวาดูแล้วเนี่ยอันตรายเลยครับมีศอกด้วยโอ้เปิดเกมดุดันน่าสนใจทีเดียวครับทางด้านน้องเนยดูครับแม่ต่อยหมัดอย่างเดียวโอ้โหยกแรกครับทักทายกันแรงเหลือเกินครับตัวแฟนๆไทยไฟจะไม่สนุกครับหมัด1 2ไปหมัดมาเจอแข้งละเตะไปจับได้เทซะเลยครับออมสินเร่งเกมตั้งแต่แรกครับแต่ว่าออมสินที่ไม่สนโอ้โหมีศอกกลับมาด้วยนะครับน้องเนยออมสินเริ่มตั้งหลักได้ครับจ่ายคืนมาเหมือนกันวงในก็ไม่ต้องจับไม่ต้องตีกันนานครับน้องเนยสาวหมัดต่ออมสินโอ้โหเสียบเข่าครับดูกดคอครับกดคอโอ้วงในเนี่ยเสียบได้สวยเลยนะครับเมื่อสักครู่โอ้โหลากคอมาเสียบลากคอมาตีเลยครับอมสินหมัด1 2ของน้องเนยครับชื่อนี่หวานหวานครับแต่ว่าดูหมัดโอ้โหถ้าโดนเข้าไปอาจจะขมปีก็ได้ครับเจอแข้งมาคือด้วยหมัดไถไปต่อยไปต่อยเข้าไปโอ้โหจังหวะแกเล็งแกต่อยหน้ากลัวเลยเลยครับสายตาเพชรฆาตโอ้นี่ครับการเดินสาวหมัดครับของน้องเนยถือว่าหนักหน่วงแล้วก็แม่นยำดีครับเอาครับแม่ฮุกซ้ายมาไม่โดนหอมสินเนี่ยฮะโดนหมัด 1-2 เข้าหน้าอีกแล้วครับแม่โดนหน้าบ่อยๆนี่ครับแม่ขวาครับโอ้เข้าหน้าเต็มๆครับหมัดนี้โอ้เดี๋ยวว่ามีเข่านะครับแม่ถือว่าดีคนละอย่างนะครับตอนนี้หอมสินเนี่ยเข่าดีครับเข่าแหลมแทงเจ็บขณะที่น้องเนยครับหมัดคมหมัดแรงเอาหมัดกับเขาหมัดกับเขาโอ้แต่ศอกกับเขาครับตัวเองโดนถางต้นคอไปครับเอาขวางแล้วนี่ครับสับสี่แทงซ้ายแตกแล้วแตกแล้วคิ้วขวาแหกโค้งแล้วครับโอ้เช็ดเลือดแป๊บหนึ่งครับหมดยกแรกยกแรกนี่ก็ได้เลือดกันแล้วนะครับดูครับแหมการสาวหมัดเปิดเกมของท่านน้องเนยครับนี่มีศอกกลับด้วยครับจังหวะวงในครับเข่าแหลมแทงเจ็บของอมสินนี่ครับแรงอาวุธกันดูเดือดเหลือเกินครับในยกแรกที่ผ่านมาจังหวะวางแข้งครับนี่ต่อยหมัดขวาครับถือว่าเป็นลูกเก่งนะครับจับแล้วต่อยเลย
แม่จะสอกกลับครับเจอฟันศอกแล้วศอกนี้ครับเฉือนเข้าไปครับโอ้โหแม่เลือดนี่แผลนี่ปรีออกมาเลยนะครับนี่ครับบริเวณหน้าผากของน้องเนยครับโอ้ทีแรกเราคิดว่าคิ้วครับเลยขึ้นไปหน่อยนะเป็นบริเวณตรงนั้นนะครับคู่แรกเปิดหัวมาวันนี้ถึงน็อกครับคู่ที่2ถึงเลือดแล้วครับลุยกันต่อยกที่2นะครับอ้าวเลือดเข้าตาหรือเปล่ามาต่อยไปเช็ดไปนะครับเจอแข้งมาโต้คืนด้วยแข้งหมัด1 2มาครับน้องเลยยังคงดูเดือดอย่างต่อเนื่องอาวุธก็ไม่ได้เป็นรองอะไรมากนะครับแต่ว่ามีตำหนิที่แผลแตกไม่รู้ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับแหมกด2ไปทีนึงดูออมสินก็พยายามที่จะชกในเกมของตัวเองครับไม่เร่งไม่รีบนี่ครับแหมโอ้เลือดนี่เริ่มที่จะหลั่งไหลออกมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคพอสมควรเลยครับสำหรับน้องเนยโดนแทงมาครับพยายามคืนด้วยหมัดนะครับน้องเนยครับโอ้โหดูครับมาเป็นทางแล้วครับคุยชายต้องหลับตาแล้วภาคเลยครับเสียวแทนเอาหมัดซ้ายแล้วจะภาคยังไงหลับตาแล้วภาคเอาไปครับเดินเข้าหาครับออมสินจะปิดบัญชีเลยหรือเปล่าครับฝากหรือถอนวันนี้ออมสินฝากหรือถอนโอ้นี่ครับพยายามเทแล้วจะเตะตามสักหน่อยครับแต่ว่าแหมยังไว้ทันครับบัตร1 2มาน้องเลยโอ้เริ่มจะโชว์ความแข็งแกร่งนะครับออมสินตอนนี้เห็นทางด้านน้องเลยเนี่ยมีหยุดมีช็อตครับมาเข่าอีกแล้วครับเสียบเข้าไปครับโอ้กรรมการพัฒนันครับต้องแกะทั้งคู่มากลางเวทีเดี๋ยวลุยต่ออังสินแม่แต่ว่าศอกของน้องเนยก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับวงในเนี่ยใช้รูปร่างที่สูงยาวกว่าครับบี้เข้าไปบดเข้าไปแม้ว่าดูว่าการกระชุ่มความกระชุ่มกระชวยของน้องเนยลดลงไปแต่ว่ายังไว้ใจไม่ได้นะครับหลังจากที่มีแผลแตกครับแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้โดนเข่าโดนหมัดมาครับอมสินแทงซ้ายอ้าวหมดยกที่2ครับกลับมาที่ไทยไฟท์อารีน่านะครับดูความมันในยกที่ผ่านมาครับน้องเนยเนี่ยมีแผลแตกครับดูครับต่อยทีนี่เลือดก็เซ็นเลยครับศอกนี้เกือบโดนกันครับแต่ว่าก็ยังสู้ตลอดนะครับน้องเนยดูครับกัดฟันบวกศอกมาครับนี่จังหวะบวกอาวุธกันครับดูออมสินก็โชว์ความแกร่งเลยนะครับยกที่ผ่านมาอีกศอกครับของน้องเนยครับนี่ครับเสียบเข่าครับสวยงามต่อยหมัดเข้าไปดูยกนี้นะครับว่าน้องเนยจะสามารถที่จะพลิกสถานการณ์อย่างไรครับเพราะว่าที่แล้วดูเกมช้าลงไปเลยนะหลังจากที่แพ้แตกกันเนาะอ่ะยกนี้ต้องเรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้งเลยครับที่ทีมงานมุมขาวของน้องเนยก็บอกว่ากล้าต่อยครับกล้าต่อยครับหมัดมีดีอยู่แล้วผู้ชายเนี่ยครับแหมต้องมาแบบนี้ครับเนี่ยไม่ต้องสนใจครับต่อยหมัดเข้าไปต่อยเข้าไปครับโอ้โหดูครับแหมน้องเนยครับถือว่าต่อยได้ถูกทรงถูกตลาดของไทยไฟท์เหลือเกินครับโอ้เดินสาวหมัดเลยพ่อแม่พี่น้องรอเชียร์อยู่ครับโดนแข้งติดเบรกไปก่อนครับหมัดน้องเนยโอ้ยสอกกลับมาเลยครับอ้าวโอ้สู้ทั้งเลือดนะครับหรือว่าจะบ้าเลือดหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับยกสุดท้ายแล้วครับแต่ว่าความดุเดือดเผ็ดมันยังคงเต็มพิกัดครับพยายามจะสอยหมัดไปครับน้องเนยหมัด1 2โดนแทงมาครับโอ้พอออมสินจะแทงแต่ละทีนี่แม่จุกเหมือนกันนะ
แต่ว่าต้องชื่นชมหัวใจของน้องเนยครับมีแผลแตกด้วยแล้วก็รูปร่างก็ค่อนข้างเสียเปรียบแต่ว่าต่อยหมัดไม่กลัวเลยนะครับเดินสาวหมัดตลอดนี่ครับดูครับเดินลุยต่อน้องเนยครับนี่ครับคุยหมัดขวามาวงในก็เป็นของออมสินนะครับที่พยายามที่จะเด้งเข่าเนี่ยดูฮะเดินติดตัวตลอดนะครับขวาไปครับอ้าวต่อยหมัดมาโอ้ดูน้องเนยยกนี้ครับแม่ต่อยหมัดเข้าเยอะอยู่โอ้พอจะมีความหวังให้กับแฟนคลับของเขาบ้างครับประตูยังไม่ปิดนะครับขอให้เดินขอให้ใส่ขอยังสู้แล้วครับหมัดครับน้องเนยครับหมัดครับเอาเจอมาก่อนครับโดนทีอีกทีนึงโดนแข้งเอาต่อยขวาต่อยมั้ยพยายามจะเตะตัดล่างครับไม่ได้นะครับออมสินขยับเข้ามาหาบ้างครับทีไว้ก่อนครับยาวๆน้องเนยดูมองเครื่องๆเล็กๆเหมือนกันนะโอ้นี่ครับแหมเวลายังมีครับอ้าวขวาอีกหมัดนึงโอ้ถือว่ายังสามารถที่จะรักษาเรี่ยวแรงครับได้ถึงยกนี้ครับขยับเดินต่อโอ้โหหมดยกครับสุดท้ายครับนี่คือภาพที่สวยงามครับเนี่ยยกนิ้วให้เลยครับโอ้น้องเนยยกนิ้วให้กับออมสินเลยครับว่าแข็งแกร่งจริงครับแต่ว่าผลการตัดสินนี่ก็ยังไม่แน่นะครับยังไม่แน่เพราะน้องเนยเนี่ยก็ขยันออกอาวุธด้วยออมสินเองก็มีแผลเหมือนกันนะที่ใต้ตาน้องเนยแตกออมสินก็มีแผลครับคู่นี้เลยครับดูภาพช้าๆรวมๆมาให้ดูนะครับประมวลมาตั้งแต่ยกแรกเลยครับจังหวะต่อยไปครับแล้วก็ที่ซ้ายเช็ดเลือดไปด้วยโอ้โหดูครับก็แม้ว่าจะมีแผลแตกนะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะต่อยหมัดตลอดนี่ครับสอครับแหมดีว่าไปติดท่อนแขนไว้ก่อนนี่จังหวะเสียบเข่าครับของออมสินวันนี้นี่ทำได้ดีครับจังหวะวงในครับแล้วก็นี่ครับแหมต่อยอัดเข้าไปที่แผลเดิมครับก็พยายามบู๊เต็มที่ครับน้องเนยชวนทะเลาะตลอดนี่ครับสาวหมัดครับโดนบ้างไม่โดนบ้างก็มีลูกขยันนะครับส่วนออมสินนี่ก็สู้สุดฤทธิ์เหมือนกันครับนี่สอกกลับครับแหมดีว่าโดนตักถากไปครับจังหวะนี่เสียบเข่าครับของออมสินครับวันนี้นี่เข่าแหลมทั้งเจ็บเลยนะครับนี่จังหวะไล่แขนครับไล่แล้วฟันครับนี่ถือว่าตามสูตรสำเร็จของมวยไทยเลยนะครับไล่แขนแล้วฟันศอกจังหวะทีบครับโอ้โหก็ติดก็เป็นออมสินนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับกลับมาหาคนที่เก่งที่สุดในรุ่น65กิโลกรัมเพื่อเข้าสู่มวยรอบกันท่านผู้ชมครับเรากลับมามันกันต่อนะครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับโดยนักมวยไวท์คอร์เนอร์เมื่อเขาอยู่บนสังเวียนเขาคืออสูรผู้น่ากลัวครับ He's from อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี Please welcome เทพอสูรแห่งเมืองชลเวชสุวรรณพ่อเจริญแพทย์และสำหรับนักมวย Black Corner ครับเขาพร้อมไขว้ทุกคนที่ขวางหน้า He's from อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ Please welcome จอมท้าชนเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือ
เดินทางมาถึงคู่ที่3แล้วนะครับโดยมีกรรมการถาวรเอ็งอุบลครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่กรรมการให้คะแนน3ท่านครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการพัฒนันพงษาปานและกรรมการอรุณกุมุทชาติครับมาหานักชกในรุ่น69กิโลกรัมกันครับอีก4คู่ต่อจากนี้ครับก็จะเป็นนักชกในรุ่น69กิโลกรัมหมดเลยครับเพื่อที่จะหานักชกครับที่จะเข้าไปในมวยรอบไทยไฟท์ลีกในพิกัด69กิโลกรัมโอ้โหนี่ฟูมาเลยนะฮะเป็นสไตล์ฮะอยากลองมาไหมฮะนะครับนี่คือนักชกมุมขาวนะครับรูปร่างเนี่ยถือว่าสูงยาวปราดเปรียวเลยนี่คือนักชกวัย19ปีครับจากอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเจ้าของส่วนสูงครับ179เซนติเมตรน้ำหนักช่างเมื่อวานครับ69กิโลกรัมชกมา62ไฟท์ครับชนะ50แพ้10เสมอ2ชื่อจริงว่านายวิรพลเอี่ยมโสดนะครับเวสุวรรณพอเจริญแพทย์ไปดูมุมดำกันครับมุมดำนี่อะไรนี่22ปีนะครับ69กิโลกรัมสูง182ชกมา53ครั้งชนะ37แพ้15เสมอ1ครั้งครับนายพิทักษ์งามสมจากภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับจอมท้าชนเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือครับน่าสนใจมากนะครับคู่นี้นี่ครับเทียบอายุกันครับไปทางด้านเวสุวรรณครับที่อ่อนกว่า3ปีส่วนสูงนี่เพชรนิยมครับแม่ดูรูปร่างเนี่ยปึกเลยครับ182เซนติเมตรส่วนในเรื่องของประสบการณ์ครับก็เรียกได้ว่าพอๆกันครับเวสุวรรณนี่ก็เคยชกกับมวยต่างชาติมาบ้างนะครับขณะที่เพชรนิยมนี่ก็เคยมาโชว์ในรายการไทยไฟท์ลีกไว้แล้วสำหรับการเฟ้นหานักชกที่จะเข้าสู่ในมวยรอบนะครับเราไม่ได้ต้องการคนที่ชนะครับแต่ว่าเราต้องการคนที่ใจสู้ครับมีการชกมีสไตล์การชกที่สนุกดุเดือดจะได้มีโอกาสเข้าไปโลดแล่นครับในมวยรอบไทยไฟท์ลีกของเราเอาละครับวายคูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยดูรูปร่างแล้วเนี่ยไม่ห่างกันเลยครับเพราะว่าผมของเวสุวรรณเนี่ยเขาดูเหมือนสูงกว่าเลยนะนี่เอกลักษณ์นะน้องทำหน้าตาดีเราสองคนไม่รู้ทำแล้วจะเป็นยังไงนะครับมุมขาวเวสุวรรณพอเจริญแพทย์นะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฤทธิ์อังสุการจนะกุลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาบริกรรมคาถาถอดมงคลให้ครับวันนี้นี่ก็มีน้องๆนักศึกษานะครับก็มารับชมกันพอสมควรชอบนะบรรยากาศดีขอบพระคุณด้วยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฤทธิ์อังสุการจนะคุณครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับผู้บริกรรมคาถาให้กับมุมขาวอย่างเวชสุวรรณพอเจริญแพทย์เนี่ยก็มาจากชลบุรีนะครับมุมขาวนี่ขณะที่มุมดำครับจากจังหวัดศรีสะเกษมีเกี่ยวขาไป1ครั้งแล้วครับโอ้ดูเพชรนิยมนี่รูปร่างดีมากครับหน่วยก้านดีมากขยับเดินเข้าหาก่อนเลยเอาละครับแหมแข้งขวาปวดไปทีครับเต็มลำตัวโอ้โหเอาละครับแหมขวาอีกแล้วครับเตะขวาได้หนักแน่นทีเดียวโอ้ช่วยดูหน่อยครับไม่รู้ของใครหนักกว่ากันแล้วครับชั่วโมงนี้ครับถีบไว้ก่อนครับเวสุวรรณมีหลอกล่อกันด้วยสายตาสีหน้าเอาถีบไว้ก่อนขยับเข้ามาเตะขวาครับเวสุวรรณนี่เจอแทงขวาของเพชรนิยมครับเพชรนิยมขยับเดินกดดันต่อเนื่องเลยครับเวสุวรรณเนี่ยน่าจะรู้พิษสงแล้วก็รู้น้ำหนักอาวุธของเพชรนิยมในวันนี้แล้วครับดูครับหลังเนี่ยแดงเป็นปื้นแล้วนะครับโดนไป 2-3 แข้งนี่ครับแม่ยกแล้วต่อยมีเข่าคืนมาครับเพชรนิยมเวสุวรรณก็วงในครับพยายามไล่แขนชกกันต่อครับสับมือแล้วเดินเข้าไปครับแข้งขวาไปจอกเวสุวรรณเพชรนิยมยังไงโดนถีบมาก่อนโดนขยับเข้าไปครับอย่าให้ห่างนะครับยืนกันใกล้ๆยืนกันใกล้ๆโอ้โหทั้งลำตัวทั้งใบหน้าครับหมัดของเวสุวรรณครับอ้าวเสียบแถมเข้าไปเอาอีกไหมครับดูครับแม่กดคอลงมาคอนี่หายไปเลยนะครับเจอเวสุวรรณเนี่ยกดไป
เป็นนิยมนี่มีลูกหนักแรงครับสามารถพลิกสถานการณ์ได้ตลอดนี่ครับแข้งขวานี่เข้าตลอดกันครับหาครับเวสุวรรณมีแก้มาด้วยการจับแล้วก็เกี่ยวล้มหรือว่าเป็นการแก้ที่ถูกทางครับถ้ามวยเตะหนักๆในต้องจับแล้วเกี่ยวครับก็ไม่กล้าเตะครับนี่ครับเป็นนิยมขยับเดินต่อดูเวสุวรรณก็พยายามหาช่องอยู่ครับได้จังหวะฉกเข้ามาในก็เนี่ยครับมีแทงเข่าแต่ว่าเพชรนิยมก็มีแทงโต้เหมือนกันนะครับขวาขึ้นการคอเลยครับเตะขวาขึ้นไปเพชรนิยมขยับเวสุวรรณรอตั้งรับรออยู่เอาหมัดจ้วงมาไม่โดนครับแล้วแหมจังหวะบิดเหลี่ยมนี้ครับเสียหลักเล็กน้อยถือว่าทันกันนะครับโอ้แต่ว่าเพชรนิยมนี่ดูดันเหลือเกินดูครับเดินนี่แข้งขวามาอีกแล้วครับเตะหนักเตะแรงครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อพักครู่เดียวชกนี่เบียดสุดๆเลยนะครับเกมการชกในคู่ที่3ของรายการดูจังหวะเสียบเข่าแม่ดีว่าแทงนี่ต่ำไปนิดนึงครับแต่ว่าไม่โดนจุดสำคัญปล่อยลำตัวขึ้นบนครับนี่เข้าไปคาเต็มๆเลยนะครับว่าเพชรนิยมก็ยังอยู่ได้นี่จังหวะทุบครับก็ที่กกหูนี่เตะสูงครับของทางนั้นเวสุวรรณเกมก็ถือว่ายังเบียดกันสุดๆครับนี่จังหวะหัวพันครับนี่หมัดแม เพชรนิยมนี่แกเตะหนักเนาะส่วนเวสสุวรรณก็กลยุทธ์ในการชกก็ดีนะครับพยายามเกี่ยวขาพยายามเทพยายามอาศัยหลักเหลี่ยมแล้วก็มีหมัดด้วยผู้ชายใช่ครับเอาครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกนี้ครับถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากครับในยกแรกบู๊ต่อครับลุยต่อเอาครับพยายามเดินเพชรนิยมต่อยหมัด1 2ครับมีข่าวตามนี่เวสสุวรรณก็ไม่คุมเชิงเลยครับมีจังหวะก็ออกทันทีเอาครับแม่หุบซ้ายสั้นโอ้โหดูครับแม่แต่ว่าเพชรนิยมนี่ทนเหลือเกินโดนไปเต็มๆนี่ยังอยู่ได้ครับพยายามเดินเตะเดินต่อยนะครับเพชรนิยมแต่ว่าเวสสุวรรณเองรอดักสวยๆนะหมัดซ้ายหมัดขวาครับพยายามเจาะกำแพงเข้าไปแทงซ้ายเวสุวรรณก็พยายามล็อกพยายามกดคอไว้ก่อนแล้วครับมีลูกเด็ดหัวจิ้มน้ำพริกด้วยครับเดินเข้าไปแต่ซ้ายหมัด1 2โดนเหมือนกันนะครับเวสุวรรณโอ้โหโดนหมัดหน้าสั่นกันนะเอาละครับจังหวะเต็มเข้าไม่ได้แล้วครับล้นล้นแล้วโอ้เวสุวรรณครับเจอลำตัวเข้าไปครับโอ้นี่ครับความอดทนของทางด้านเพชรนิยมครับโดนเท่าไหร่ก็ยังเดินครับสุดท้ายครับมาประสบความสำเร็จด้วยเข่าเนี่ยดูหน้าตาของเวสุวรรณครับไหวไม่ไหวครับจังหวะนี้เสียบเข่าอีกแล้วครับตีเข่าโอ้โหดูครับบุกเข้าไปแม่พยายามต่อยหมัดมาไม่โดนอีกโอ้แล้วดูจังหวะนาทีทองของทางด้านเพชรนิยมครับดูว่าจะเก็บได้หรือไม่กัดฟันในลูกเวสสุวรรณกัดฟันในลูกสู้เขาโอ้โหขณะที่เพชรนิยมก็ต้องการแล้วครับต้องการจะปิดบัญชีแล้วครับเดินเข้าไปครับเล็งเล็งเล็งแล้วเสียบเข้าไปเจอสับคืนมาสับอีกทีนึงครับสั้นๆได้ใจความหรือเปล่าได้ใจความหรือเปล่าโอ้เอาแล้วครับแม่จะมีพลิกล็อกแบบมโหฬารหรือเปล่าครับจังหวะต่อยหมัดของเวสสุวรรณเอาแล้วครับมาแล้วครับหมัดขวาโอ้เพชรนิยมยังนักหน้าสู้ตอนนี้นี่เดือดถึงขีดสุดแล้วครับคู่นี้ไม่มีอะไรเสียครับสถานการณ์หลังพิงขวาครับลุยอย่างเดียวครับต้องลุยอย่างเดียวยังตีไม่ได้กรรมการก็แย่ก่อนแล้วครับโอ้โหถึงพริกถึงขิงเหลือเกินครับเวสสุวรรณขยับคืนต่อย1 2ไปโดนกระทุ้งเข่ามา
โอ้โหดูครับที่ว่าแน่ครับตอนนี้เวสุวรรณเนี่ยเหมือนจะฟื้นมาแล้วครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยครับจังหวะหักศอกวงในหักศอกอีกแล้วครับแม่เพชรนิยมนี่ต้องเกาะเอาตัวรอดไปก่อนครับโอ้ยกนี้สุดๆจริงๆครับเดี๋ยวเราพักให้น้ำกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาการกันไป1นับแล้วนะครับนี่จังหวะกระทุ้งเข่าของเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือครับเสียบทางด้านเวสุวรรณครับหล่นลงไปนี่ครับดูอีกจังหวะนึงครับดูอีกมุมนึงตึกเข้าไปครับสุดจะต้านทานครับแม่ค่อยๆโรยตัวลงไปครับถึงว่าไม่ลุกแล้วนะครับแต่ว่าใจยังสู้อยู่ครับเวสุวรรณดูจังหวะช้าๆชัดๆอีกครั้งนึงครับนี่ดันหน้าแล้วเสียบครับโดนลงไปให้กรรมการนับ8ไปก่อนแล้วนะครับเวสุวรรณพอเจริญแพทย์อันนี้เวสุวรรณนะครับเขาต้องลุกครับแต่ถ้าเอกชุมพรคุยชัยไม่ลุกแล้วครับนอนยาวๆเลยแล้วจังหวะนี้ครับสอยหมัดคืนนะครับพยายามบวกหมัดคืนได้หือได้อือได้เฮขึ้นมาอีกครั้งนะครับจังหวะกัดฟันครับหลังจากตัวเองนี่2ยกผ่านพ้นนะครับยกที่3มาลุยกันต่อครับมุมดำนี่เป็นเพชรนิยมมุมขาวเป็นเวสุวรรณพอเจริญแพทย์ครับในเรื่องของคะแนนเนี่ยเพชรนิยมก็กุมความได้เปรียบไปก่อนแล้วล่ะครับเพราะว่าได้นับแต่ว่าอะไรก็ยังไม่แน่ครับเพราะว่าหมัดของเวสุวรรณเนี่ยถือว่ายังทำงานได้ดีอยู่วงในแหมมาเล่นวงในแบบนี้ก็ถือว่าอาจจะเข้าทางเพชรนิยมหรือเปล่าครับเนี่ยเตะซ้ายครับต่อยหมัดมาเวสุวรรณวงในครับฟันศอกโอ้น้ำกระจายเหมือนกันคือระยะประชิดแต่สอกเปลี่ยนเกมนี่ได้ลุ้นได้เชียร์เลยนะครับสอกของเวสุวรรณนะครับยกที่แล้วโดนนับไปยกนี้ขอนับคืนได้ไหมขอนับคืนได้ไหมสอกไปครับพยายามถางเปล่าเจอเข่าเสียบมาพยายามเสียบคืนตีเข่าขวามาครับแล้วก็ตีเข่าขวาคืนไปเวสุวรรณโอ้ก็ยังต้องจับตาดูดีๆอยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะออกได้3หน้าแล้วเกมวันนี้เอาครับเวสุวรรณยังคงใช้พลังใจครับในการดูต่อส่วนเพชรนิยมนี่ก็ต้องการปิดเกมครับทำไงก็ได้ให้ทางด้านเพชรสุวรรณเนี่ยชกได้ยากที่สุดครับเอาครับวงในคีบตีอีกแล้วดูจังหวะคีบครับแม่โอ้ไปเกี่ยวเขาแต่ว่าเราล้มเองครับลุกขึ้นมาครับเดินต่อลุยต่อโอ้ยสอกเข้าไปก่อนครับแหมเหมือนมีเลื่อนหรือเปล่าแทงเข่าขวาไปเวสุวรรณขอดูหน้าเพชรนิยมหน่อยครับโอ้ยมันจะโดนพิษสอกเข้าไปครับจับได้ไปตีกรรมการก็แยกเร็วเลยครับแข้งขวาเตะนำเข้าไปก่อนเตะเจาะล่างเจอหมัด 1-2 คืนโอ้เดี๋ยวเพชรนิยมดีแกแข็งแกร่งจริงครับเอาครับหมัดมาอีกแล้วของเพชรสุวรรณโอ้เอาครับเดินบุกต่อดูเรียวแรงของเพชรสุวรรณเนี่ยถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับยังมีความเร็วยังมีความหนักจะพลิกเกมได้ไหมครับแฟนมวยจับตาดูดีๆครับเนี่ยจังหวะโยกเข้าไปเตะขาหลอกไปก่อนฮะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวเตรียมทิ่มบนแน่นอนเนี่ยเก่งหมัดแล้วครับนี่ครับขวาครับเข้าหน้าโต้แต่ว่าเพชรนิยมนี่กันอึดทนจริงๆนะครับก็ต้องลุยต่อครับถ้าเกิดทนแบบนี้ครับเวสุวรรณก็ต้องลุยต่อครับเตะเจาะล่างไปแต่นี่แหละครับแม่ความต่อเนื่องของอาวุธก็สำคัญเดินเข้าไปกระโดดนี่ครับกระโดดทีบเลยครับสองชั้นไปเลยแล้วจังหวะเข้ามาครับมีหน้าปะทะกันเล็กน้อยนะครับหยิบเข้าไปก่อนครับเวสสุวรรณโดนแทงโอ้โหดูครับแอคชั่นพี่มดครับเออตามไปด้วยครับ
โอ้เรียกว่ามันในอารมณ์นะครับคู่นี้โอ้เวสุวรรณนี่ก็สู้สุดใจครับขณะที่เพชรนิยมก็แข็งแกร่งแข็งแรงเวสุวรรณเดินต่อในช่วงโค้งท้ายของการชกมีกองเชิดมาแล้วครับโอ้หมดยกซะก่อนครับแม่เกมนี่ดูเดือดจริงครับนี่โจนูโวครับแม่ปบมือให้เลยนี่คือนักชกครับที่เป็นเจ้าของสีเสื้อของเพชรทองหล่อโจนูโวครับเอาละครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนคู่นี้กันครับโอ้สุดเดือดสุดมันจริงครับภาพช้ากันหน่อยครับนี่จังหวะหักศอกของทางด้านเวสุวรรณครับดูจังหวะคีบครับของเพชรนิยมเนี่ยถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งเลยนี่จะเกี่ยวเขาแต่ว่าเวสุวรรณนี่ล้มเองโอ้ศอกครับเต็มๆเหมือนกันครับแต่ว่าเวสุวรรณเนี่ยก็ยังอยู่ได้นี่ครับหมัดขวาครับของเพชรนิยมครับวันนี้ถือว่าทำได้ดีหมัดฮุกซ้ายครับทำลายจังหวะดูเวสุวรรณก็พยายามออกให้หลากหลายครับมีทั้งล่างทั้งบนนี่เตะขวาไปครับดอกนี้ดูช้าๆเนี่ยโอ้โหโดนศีรษะนะครับโหและตอนนี้ผมได้คะแนนการตัดสินของกรรมการมาเรียบร้อยเลยนะครับ and the winner isBlack Corner เพชรนิยม from ศรีสะเกษก็เป็นเพชรนิยมที่คว้าชัยไปได้นะครับอย่างสุดมันเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคู่ต่อไปครับ65กิโลกรัมท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุยกันต่อนะครับกับมวยซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ผู้มีสไตล์เดินเตะเจาะยางแล้วขว้างกระจกครับ He's from อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก Please welcome มหาการจากวังทองซุปเปอร์แบงค์ชมแควยิมและนักมวย Black Corner นะครับเขามีสายเลือดของนักสู้ผู้มาจากเมืองนักรบ He's from อำเภอบ้านเขาจังหวัดชัยภูมิ Please welcome นักรบพญาแลซุปเปอร์น้อยช่อชนะมวยใจกลับมาตามกันต่อในคู่ที่4นะครับของรายการก็เป็นซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือกในพิกัด69กิโลกรัมโดยมีกรรมการอรุณกุมุทชาติครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการเสมาทิพย์คิรีและกรรมการถาวรอิงอุบลครับรอบคู่นี้ก็น่าสนใจมากๆครับคู่ที่แล้วเนี่ยโหดุเดือดเผ็ดมันกันเลยทีเดียวก็ยังตามหานักชกครับสุดแกร่งที่จะเข้าไปสู่ในเมื่อรอบไทยไฟท์ลีกในพิกัด69กิโลกรัมกันอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูข้อมูลของนักชกทางด้านมุมขาวก่อนครับนี่ครับวายครูอยู่ตรงนี้ครับนักชกวัย26ปีจากอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าของสูง175ซมครับชกมาทั้งสิ้น45ครั้งชนะ36แพ้7เสมอ2ฉายาเนี่ยมหาการจากวังทองนะครับชื่อจริงนายปฏิมากรโมตานั่นคือซุปเปอร์แบงค์ชมแควยิมเพราะว่านี่คือสไตล์เดินหน้าครับเจาะยางขว้างกระจกครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเจาะได้ขนาดไหน
ส่วนมุมดำนะครับ22ปี69กิโลกรัมสูง180ชกมา51ครั้งชนะ38แพ้12และเสมอ1ครั้งนะครับนายสุพจน์เกิดผลจากบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมินะครับจังหวัดชัยภูมินะครับนักรบพญาแลซุปเปอร์น้อยชอชนะมวยไทยครับเดี๋ยวมาเทียบสัดส่วนกันหน่อยครับก็เป็นทางด้านซุปเปอร์น้อยครับที่อายุน้อยกว่า4ปีสูงมากกว่า5เซนติเมตรครับนี่ครับก็น่าติดตามครับสำหรับซุปเปอร์น้อยในชื่อเก่าก็รุ่งชัยเอกเมืองนนท์ในอดีตก็ต่อยอยู่ตามศึกต่างๆครับมวย5ยกถือว่าเป็นมวยที่ออกอาวุธได้ดุดันครับวันนี้เดี๋ยวมาเจอมวยรุ่นพี่ครับอย่างซุปเปอร์แบงค์ชงแควยิมในเรื่องของสไตล์บู๊เนี่ยไม่ห่วงอยู่แล้วครับจอมบู๊อยู่แล้วเคยมาโชว์ไว้ที่รายการเราไว้แล้วด้วยนะครับสำหรับทางด้านมุมขาวอีกคนนึงก็สไตล์การชกดุดันส่วนอีกคนนึงก็โหชื่อมวยระดับมวยไม่ธรรมดาครับคู่นี้มาเจอกันถูกที่ถูกเวลานะครับซุปเปอร์เหมือนกันแหละครับซุปเปอร์น้อยกับซุปเปอร์แบงค์ครับเดินทางมาถึงคู่ที่4อย่างรวดเร็วนะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่14ขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27โดยเฉพาะหน้าจอช่อง8ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 18:00 น.เจอกันที่นี่กับไทยไฟท์ลีกครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนมวยสามารถเข้าไปซื้อตั๋วได้นะครับที่เว็บไซต์ของ beatactivethailand.com ครับหรือว่าร่วมสนุกครับลุ้นตั๋วดูไทยไฟท์ลีกครับก็สามารถเข้าไปรับชมดูกติกาได้นะครับที่ไทยไฟท์แฟนเพจครับก็มีให้ร่วมสนุกกันในทุกๆสัปดาห์ครับในเรื่องของตั๋วเข้าชมเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับคู่นี้สุดมันเหมือนเดิมครับมีนับมีน็อกหรือไม่ครับคู่แล้วนี่1นับนะฮะคู่นี้นี่ไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนครับแต่ดูทรงแล้วเนี่ยโอกาสไม่ครบยกก็โอ้โหมีสูงมากอ่ะก็ดูไปพร้อมๆกันเลยครับมุมดำนี่เป็นซุปเปอร์น้อยนะครับซุปเปอร์น้อยชอชนะมวยไทยครับส่วนมุมขาวครับซุปเปอร์แบงค์ชมแควยิมครับโอ้โหมาถึงนี่ก็ทีก่อนแล้วครับโอ้มาถึงนี่ก็เรียกได้ว่าท้าทายกันแล้วครับโอกาสนับน็อกครับมีตลอดเอาครับแหมเหวี่ยงขวามาดีครับซุปเปอร์แบงค์ขยับเข้าหาเลยนะครับซุปเปอร์น้อยโอ้โหเสียงกรี๊ดนี่แน่นฮอเลยครับโอ้ต่างคนต่างเตะครับหายมือด้วยบอกไม่มีอะไรครับแค่นี้จิบจิบดูครับจังหวะขึ้นคอไว้แต่ยังไม่ตีนะครับได้แค่ขย่าไป2ทีกรรมการก็จับแยกหมัดมาแล้วครับหมัดขวาของซุปเปอร์แบงค์ซุปเปอร์น้อยนี่รูปร่างดีเลยนะครับแต่ว่าโดนแล้วเนี่ยจะเป็นโอ้ยดูครับหูพอโดนเข่าลอยครับหนุมานข้ามลงกาครับเข้าเต็มหน้าเลยครับแต่ว่ายังอยู่ได้โอ้เหลือเชื่อนะครับที่ไม่หล่นครับคนนี้คือแสดงถึงท่าตะลุดของซุปเปอร์แบงค์ครับเอาละครับแม่มีสอกกลับอีกทีนึงโอ้ซุปเปอร์น้อยนี่ก็โชว์เต็มที่เลยครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้เห็นลูกถีบใช่ไหมได้เห็นลูกเข่าลอยโอ้โหคู่นี้กระพริบตาไม่ได้ครับช็อตสวยๆรออยู่ครับขยับเข้ามาเจอแท่งพยายามเตะคืนหมัดของซุปเปอร์แบงค์ครับซุปเปอร์น้อยขยับเข้ามาซุปเปอร์แบงค์ต่อยไม่โดนครับหมัดขวาทิ่มลำตัวซุปเปอร์น้อยขยับเข้ามาครับสับเอาเลยครับหมัดมาเตะซ้ายซุปเปอร์แบงค์ล่อหลอกหน่อยครับซุปเปอร์น้อยล่อหลอกรอเอาคืนยังเอาคืนไม่ได้ครับไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ก็นี่ครับหมัดมาแล้วสับไปสับคืนโอ้นี่ต่อยด้วยแพชชั่นจริงๆครับซุปเปอร์น้อยมาแล้วครับโอ้จามสอบอีกทีนึงครับดุดันเหลือเกินครับช่วงต้นๆโอ้ซุปเปอร์น้อยแม่แต่ว่าเชือกครับเชือกที่มือครับของทางด้านซุปเปอร์แบงค์ครับมันหลุดออกมาแต่งองค์ทรงเครื่องกันหน่อยเลยครับไม่รู้แพ้ชนะแต่ผมว่าซุปเปอร์น้อยรายนี้ไม่ธรรมดาละดูจากลีลานะโอ้นี่ครับเริ่มที่จะโชว์วุฒิครับดูสเต็ปการยืนมวยครับนี่แทงซ้ายอีกทีนึงครับโอ้ถือว่าน่าจับตานะครับในรุ่น65กิโลกรัมดูมีความมั่นใจดูมีความกล้าครับแต่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับซุปเปอร์แบงค์นี่ครับมาแล้วครับลูกเจาะยางเอาครับรัวหมัดรัวหมัดจับสองไปอีกโอ้ปักเข้าไปที่บริเวณศีรษะครับโอ้โหแบบนี้เ
ที่ถูกอกถูกใจแฟนหมัดมวยนะครับเชื่อว่าแบบนั้นนะครับซุปเปอร์น้อยขยับเข้าไปเจอแค่มาสับคืนเอาดิสับมาอีกครับซุปเปอร์แบงค์ออกสับมาอีกโอ้นี่ทนเหลือเกินครับซุปเปอร์แบงค์โอ้รอดยกแรกไปได้ครับเดี๋ยวกลับมาครับครู่เดียวนี่ก็ถึงอาวุธแล้วนะครับจังหวะไม่กี่วินาทีครับแม่จังหวะของซุปเปอร์น้อยครับทีก็ยิ้มเขินครับมาไต่ต่อครับเนี่ยโอ้ดูจังหวะเข่าลอยครับอยู่ได้อย่างไรครับโอ้โหดูสวยงามมากครับดูเปี้ยงเข้าไปครับโอ้เป็นคนที่เทคตัวได้สูงมากนะครับนั่นซุปเปอร์น้อยนี่จังหวะสอกกลับครับแม่จังหวะมันติดขัดไปนิดนึงครับวันนี้เราเห็นศิลปะทุกอย่างเลยครับที่ซุปเปอร์น้อยเนี่ยพยายามที่จะโชว์ในไฟนี้ครับจังหวะปักศอกครับนอกจากจะอึดทึกทนแล้วฮะซุปเปอร์แบงค์นี่ยังเหนียวด้วยนะครับโดนศอกโดนหมัดนี่ปักเข้าไปนี่มันต้องเลือดแล้วนะฮะโอ้โหเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีเสน่ห์เลยนะครับแล้วก็กระพริบตาไม่ได้ครับดูจากลีลาศิลปะแม่ไม้มวยไทยยกแรกที่ออกกันมาครับโดยเฉพาะซุปเปอร์น้อยครับไหนกล้าฉายกล้าโชว์ครับซุปเปอร์แบงค์ก็ยังเหนียวครับแทงไปแทงคืนจังหวะวงในสงครามเข่ากันหน่อยครับแทงซ้ายยัดเข้าไปครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับการฆ่าเชื่อแบบนี้นี่โชว์อยู่ดีๆลิเกเลิกได้แล้วเอาแล้วครับแม่โดนชุดใหญ่แล้วมาชุดใหญ่แล้วครับซุปเปอร์น้อยโอ้ซุปเปอร์แบงค์โดนเข่าโอ้ยเลือดครับโอ้หล่นจนได้ครับโอ้ไม่ไหวครับกรรมการโบกเลยคือแทงเข้าหน้าเลยผู้ชายกดคอมาแทงเข้าหน้าเลยครับโอ้โหดูครับมาซุปเปอร์แบงค์ครับจอดยกที่2ส่วนซุปเปอร์น้อยครับเข้ามาขอโทษเพื่อนครับมันเป็นการเกมการต่อสู้บนเวทีจริงๆนะครับพอเกมจบนี่แหละครับเรื่องของกีฬาของสุภาพบุรุษครับมาขอโทษขออภัยกันครับโอ้โหดูครับพยาบาลด่วนเลยครับคุณหมอจิตรศักดิ์ภูพาชาติโอ้น่าจะหนักครับดูครับบริเวณน่าจะขมับซ้ายครับโดนโอ้นี่หล่ออมหิตจริงๆครับทางด้านซุปเปอร์น้อยชอชนะมวยไทยครับดูครับนี่ซึมแล้วนะครับโดนดอกนี้เนี่ยแล้วสอกเข้าไปครับปากเข้าไปโอ้จามเข้าไปครับนี่ครับโอ้ก็พยายามกัดฟันเต็มที่แล้วครับเข่านี่เข้าลำตัวครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับนี่ครับเข่านี้ครับเปี้ยงเข้าไปครับนี่ครับโอ้แตกเลยนะครับเข่าแตกเลยครับโอ้โหโอ้โดนเข้าไปนี่เลือดซิปออกมาเลยฮะโดนศอกไม่แตกครับมาโดนเข่านี่ถึงกับไม่ไหวจริงๆครับโอ้โชว์ฟอร์มได้เหนือชั้นมากครับทางด้านซุปเปอร์น้อยโอ้เนี่ยค่อยๆโรยลงไปครับโอ้นี่ฮะบริเวณคิ้วซ้ายครับนี่ฮะเปี้ยงเข้าไปเปี้ยงไปก้มไว้พอดีครับโอ้ซอยไป2เข่านั้นรู้เรื่องเลยครับดูครับหมดแล้วเลือดนี่หยดเต็มเวทีเลยครับนี่โชว์ฟอร์มได้สุดยอดทีเดียวครับซุปเปอร์น้อยครับจำนะและการตัดสินของกรรมการนะครับ The winner is Black Corner Super Noise from Chaiyapuram Tech
ก็เป็นชัยชนะที่สวยงามนะครับของซุปเปอร์น้อยเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคู่ต่อไปกลับเข้าสู่ไทยไฟท์ลีกณ Beat Active by เทคบุรีครับ Ladies and gentlemen I would likeTo inform you that if you want to watch the live at the arena, you can purchase the ticket at website beatactivethailand.com or you can scan QR code on that screen right now so you can watch it live here. ผมขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการมาชมความมันสดๆแบบติดขอบเวทีครับสามารถเข้าไปซื้อตั๋วได้ที่เว็บไซต์beatactivethailand.com หรือคุณจะสแกน QR code ก็ได้แล้วมาชมบรรยากาศความมันความเร้าใจท่ามกลางแสงสีเสียงไปด้วยกันนะครับเรากลับมาลุ้นกันต่อครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายนะครับในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์เป็นมวยหนุ่มไวกระเตาะแต่ชอบเลาะฟันคู่ต่อสู้ครับ He's from อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ Please welcomeจอมเดือดเมืองภูเขาไฟมังกรขาวช่อชัดชัยและสำหรับนักมวย Black Corner ครับเขาคือตัวตึงจากเมืองยะโมชอบโชว์อาวุธมวยแบบไม่ยั้งครับ He's from อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับ Please welcome จอมเดือดเมืองโคราชแสนศึกนครโชคชัยมาตามกันต่อนะครับกับคู่ที่5ของรายการในพิกัด69กิโลกรัมคาดเชื่อครับโดยมีกรรมการเสมาทิพย์คิรีครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรเองอุบลกรรมการภูกิจพรามประยูนและกรรมการอรุณกุมุทชาติครับก็มาเฟ้นหาสุดยอดนักชกครับที่จะเข้าสู่มวยรอบไทยไฟท์ลีกพิกัด69กิโลกรัมกันต่อครับน่าสนใจทีเดียวครับคู่นี้หลายคนนี้ก็ยังพูดถึงฟอร์มของทางด้านซุปเปอร์น้อยอยู่เลยนะครับถือว่าโชว์ไว้แข็งแกร่งทีเดียวปรับอารมณ์ครับมาดูคู่นี้กันต่อครับน่าจะมันเหมือนเดิมครับไปดูข้อมูลของนักชกมุ้งขาวครับนักชกวัย18ปีจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์สูง178ซมครับชกมา50ครั้งชนะ35แพ้10เสมอ5ที่จริงว่านายภูวนัทแจ้งสว่างครับเจ้าของฉายาจอมเดือดเมืองภูเขาไฟมังกรขาวช่อชัดชัยนักชกมุมดำครับรายนี้จากอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับส่งเข้าประกวด20ปีหนัก69กิโลกรัมสูง178ครับ78ครั้งชนะ52แพ้20แล้วก็เสมอ6ครั้งนะครับนายสุรศักดิ์สุขคำชาจอมเดือดเมืองโคราชแสนศึกนครโชคชัยคู่นี้บุรีรัมย์เจอกับโคราชเลยครับดีกรีไม่ธรรมดาทั้งคู่นะครับเป็นแชมป์มวยสยามภาคอีสานครับก็เทียบสัดส่วนกันหน่อยครับแสนศึกนี่20ปีมังกรขาว18ปีครับส่วนสูงนี่เท่ากันเลยครับ178ประสบการณ์ก็เป็นแสนศึกที่เหนือกว่าครับโดยแสนศึกนี่ในอดีตก็เคยต่อยในแบบมวยมือเปล่ามาแล้วนะครับก็เป็นแชมป์ของ BKFC เอเชียครับคนนี้ถือว่าในเรื่องของการต่อยนวมเล็กนวมใหญ่แบบมือเปล่านี่ผ่านมาหมดแล้วเดี๋ยวมาวัดกับทางด้านมังกรขาวครับว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันดูรูปร่างเนี่ยปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับคู่นี้
นี่ครับแสนศึกนี่มุมดำนะครับขวามือท่านผู้ชมขณะที่มังกรขาวนี่ก็อยู่มุมขาวครับซ้ายมือท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้าก็ห้ามพลาดนะครับ10กันยายนมวยรอบอิลสุครับครั้งที่32ครับศึกอิลสุดีแม็กลุยทาโร่ก็ไฟตัดเชือกมาแล้วนะครับสัปดาห์หน้าสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับดวลกับเสือพันเกียรติมาลัยทองรวมไปถึงยังมีคู่มวยซุปเปอร์ไฟต์สุดมันเดือดๆอีก6คู่ด้วยกันครับก็ถ่ายทอดสดเริ่ม 18:00 น.เหมือนเดิมทางช่อง8กฎหมายเลข27ห้ามพลาดนะครับสัปดาห์หน้ามวยรอบอิลสุครับครับเดินทางมาถึงรอบตัดเชือกแล้วยกแรกครับมังกรขาวแข้งขวาครับทักทายไปก่อนต่อยหมัดมาต่อยหมัดคืนครับหลบไว้ก่อนสายตายังดีแสงศึกดูใจเย็นด้วยนะขยับเข้าไปครับต่อยซ้ายสับขวาครับผู้ชายโอ้โหเอาแล้วครับแม่ศอกหมัดมาอีกครับโอ้เอาครับมังกรขาวไม่ใช่ว่าคุณจะทำผมได้ฝ่ายเดียวครับเริ่มจะโต้คืนกันเอาแล้วครับแม่หมัดน่าสนใจครับหมัดของมังกรขาวโอ้ตอนนี้ทั้งคู่ครับจ้วงหมัดเอาแล้วครับแม่มีก้นเตี้ยหมัดชุดของแสนศึกครับบุกเข้าไปโต้เข้าไปโอ้มังกรขาวนี่ก็พยายามสู้ครับเอาประคับอีกทีนึงมังกรขาวไปกระตุกหนวดเสือหรือเปล่าครับปล่อยให้รัดเลยครับยังไม่ตีกรรมการจับแยกแสนศึกเดินขยับเข้าไปครับเมื่อกี้ได้หมัดย่อหน้าไปแล้วลูกนึงนะเดี๋ยวดูสารวัตรเตี้ยลงจะตามมาหรือเปล่าครับนี่ครับหมัดขวาสับเข้าไปหมัดซ้ายไม่โดนครับตั้งใจจะปิดบัญชีตั้งใจจะปิดบัญชีเลยนี่ครับสับเข้าไปเล็งแล้วเล็งแล้วเล็งแล้วไม่ต้องหายใจกันเลยทีเดียวเชียวโอ้ดูจังหวะของแสนศึกครับยืนแบบเต็มเท้าครับนี่คือการส่งสัญญาณว่าเขาต้องการที่จะต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับดูครับยังไม่เห็นแข้งยังไม่เห็นเข่าของแสนศึกเลยครับนี่คือจะต่อยหมัดอย่างเดียวครับดูครับนี่ต่อยหมัดอัปคัตสอยดาวมานี่ครับเข่าอีกทีครับนี่เริ่มจะมีอาวุธอื่นๆผสมผสานเข้ามาแล้วเจอแข้งขวามาก่อนครับแสนศึกหมัดขวาหมัดขวาสอยดาวหมัดซ้ายเจอแข้งขวาของมังกรขาวหมัดขวาหมัดขวาแสนศึกมังกรขาวว่ายังไงครับทำท่าจะเลี้ยวเหมือนกันนะไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวหมัด1 2หมัดซ้ายอ้าวหมัดขวาโอ้โหมาเป็นชุดครับมาเป็นชุดครับโอ้บุกหนักแล้วก็มีการออกที่สวยงามด้วยครับของทางด้านแสนศึกตอนนี้นี่อยู่ในขั้นวิกฤตแล้วนะครับมังกรขาวโอ้ไม่รู้จะโต้ยังไงครับเจอบุกชนิดที่ไม่หายใจเลยครับดูครับไม่ได้มีช่องไฟเลยเอาครับมีโต้ด้วยหมัดแต่แสนศึกนี่โดนแล้วยังยิ้มครับดูครับแย่ซ้ายวัดระยะไปก่อนแล้วขวาตามอีกทีนึงครับแล้วดูครับแม่อยู่ติดอยู่ตรงมุมสามเหลี่ยมเนี่ยครับออกไม่ได้เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาอาวุธของทางด้านแสนศึกแล้วก็หนักใจแทนมังกรขาวเหลือเกินครับทั้งหนักทั้งแรงครับแล้วก็มาเป็นชุดด้วยจังหวะสาวหมัดครับนี่ครับโหขวาเต็มหมัดในมีก้นเตี้ยเลยครับแต่ว่าก็ยังยืนอยู่ได้ครับดูจังหวะฟันศอกครับค่อยเลาะเปิดกาดเข้าไปนี่อัปเปอร์คัตขวาอัปเปอร์คัตอีกทีครับอย่าเลือดเย็นซะด้วยนะแสนศึกอะเท่าที่จำได้นี่มีย่อไป2ครั้งนะครับแต่ว่ามังกรขาวเองก็ยังมีลูกโต้อยู่นะครับแต่ดูครับแต่ว่าตอนนี้เข้าถึงขั้นวิกฤตนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็แหมได้พักให้น้ำไปครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวดูครับจังหวะฟื้นกลับมาจะขนาดยก
แรกผ่านพ้นนะครับยก2กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเอาละครับมาลุยกันต่อเลยครับในยกที่2หมัดมวยนี่มันไม่เข้าใครออกใครนะครับบุกอยู่ดีๆนี่เจอโต้ทีเดียวหลับก็มีเห็นมาเยอะแล้วครับอยู่ที่ว่ามังกรขาวจะสู้หรือไม่ครับหากว่าคุณครับมีในเรื่องของจิตใจที่ห้าวหาญแบบนี้ครับเชิญมาเลยครับมาที่ไทยไฟท์ลีกเอาครับวงในเกาะตีแยกมาก่อนครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับแม้ว่าจะออกอาการไปยกแรก2ครั้งนะครับแต่ว่ายกนี้ยังสู้อยู่ครับมังกรขาวในขณะที่แสงศึกเองก็มีจังหวะก็จ้องจะปิดบัญชีเหมือนเดิมครับได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ขยับเข้าไปซ้ายเตะเจาะล่างสับเข้าไปโอ้ยหมัดก็มาครับโอ้ยทั้งสับทั้งสอยดาวครับสอกไป1แล้วก็หมัดสอยดาวไป1ครับแสงศึกแต่ว่ามังกรขาวยังอยู่นะครับโอ้ดูครับจังหวะลุกไล่ครับของแสนศึกมาเป็นชุดอีกแล้วครับต่อยหมัดขวาเข้าไปโอ้ดูจังหวะบุกของแสนศึกนี่น่ากลัวเลยครับมังกรขาวจะทำอย่างไรครับในเมื่อสถานการณ์เนี่ยตกเป็นรองขนาดนี้เนี่ยวงไหนก็โดนสอกอีกเอาแล้วครับแม่โอ้โหเรียกได้ว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับแต่ละดอกเน้นเน้นเนื้อดูครับโอ้ตอนนี้อาการไม่ดีแล้วครับเนี่ยมีปัดแขนซ้ายขวาเข้าไปอีกโอ้ดูครับสภาพของมังกรขาวครับตอนนี้เรียกได้ว่าหนักแล้วนะครับโอ้ตุ๊บปัดตุ๊บเป๋พอสมควรเลยครับมังกรขาวกัดฟันต่อยหมัดไปโดนเสียบเข่ามาครับพยายามโต้คืนแกขวางแล้วพยายามจะสับเลยครับแสนศึกไม่เลี้ยงไข่แล้วลุยแล้วแสนศึกปิดได้ปิดจบได้จบครับหมัดขวาหมัดซ้ายโต้ไม่โต้มังกรขาวโต้ไม่โต้มีศอกครับฮืออมา1ทีครับโอ้เรียกว่าคุมเกมคุมสถานการณ์ครับเอาไว้หมดแล้วนะครับโอ้ดูครับจังหวะงัดศอกโอ้ออกอาการแล้วครับศอกอีกทีครับตอนนี้นี่กรรมการจ้องแล้วนะครับถ้าไม่มีการตอบโต้นี่อาจจะขวางได้ครับเอาครับยังโต้มาครับมังกรขาวโอ้จิตใจนี่สุดยอดจริงครับโดนไปขนาดนี้นี่ยังยืนหยัดอยู่ได้แม้ว่าร่างกายยังจะบอบช้ำครับแต่อย่างที่กุ้ยช่ายว่าแต่จิตใจแกสุดยอดครับมังกรขาวยังสู้ยังสู้แล้วโอ้โหเต็มๆครับหมัดขวาครับจุดศูนย์รวมประสานพอดีก่อนหน้านี้ก็โดนนวดมาเยอะแล้วครับคือแหมโดนสะสมมาเยอะด้วยครับพอสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยครับเรื่องของท่าทรหดก็ลดปริมาณลงเรื่อยๆแล้วก็หมัดสุดท้ายจบไปเลยนอนหงายผึ่งครับโอ้โหตึงขนาดไหนเนี่ยเจอชุดนี้เข้าไปก็เสร็จหมดนะครับถล่มมาเรื่อยครับค่อยๆโดดแล้วโดนนี่ครับหมัดสุดท้ายครับโอ้ขวานี้ครับโอ้ต่อยแบบฮุกมาครับเปรี้ยงครับนี่ครับโอ้ส่งทางด้านมังกรขาวครับล้มทั้งยืนไปเลยครับคือจริงๆเนี่ยหน้าหล่นหลายหมัดแล้วครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันจบที่หมัดขวาหมัดนี้ครับโชว์ฟอร์มสวยอีกหนึ่งคนครับนะแสนศึกนครโชคชัยนี่ครับทุบเข้ากรามครับนี่ครับเต็มๆโอ้หลับกลางอากาศไปเลยนะครับมังกรขาวโอ้เป็นหมัดขวาที่สวยงามจริงครับนี่ครับดูมือด้วยความมั่นใจครับแสนศึกนะครับ the winner by technical knockout black corner แสนศึก from นครราชสีมาครับเอาละครับก็เป็นแสนศึกที่คว้าชัยไปได้นะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาลุ้นกันต่อครับพิกัด69กิโลกรัมท่านผู้ชมครับเรามาสาดความมันกันต่อนะครับกับมวยซูเปอร์ไฟท์ชายในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับโดยคู่นี้คู่นี้เป็นศึกสายเลือดเมืองบุรีรัมย์สำหรับนักมวยไวท์โคเนอร์เขาผู้นี้ต้องบอกว่ากระดูกมวยนั่นแข็งโป๊กเลยครับเขาชกมาเกือบ200ไฟท์
He's from อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ Please welcome จอมเดือดจากกระสังศักดิ์นรงค์ปยนต์ผลไม้สำหรับนักมวย Black Corner ครับเขาเป็นมวยหนุ่มรุ่นน้องแต่ขอใช้ความสดมาบดขยี้ความเก๋า He's from อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ Please welcome ขุนศึกประสาทหินยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมเบิ้งมาติดตามความเดือดกันต่อนะครับในคู่ที่6ของรายการโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการเสมาทิพย์คิรีกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการพัฒนันพงษ์สาปานครับเดินทางมาถึงคู่ที่6อย่างรวดเร็วนะครับคู่นี้ดูเดือดเหมือนเดิมครับในการเฟ้นหานักชกในพิกัด69กิโลกรัมเพื่อเข้าสู่มวยรอบไทยไฟท์ลีกดูเดือดกันมาตลอดเลยครับตั้งแต่คู่3คู่4คู่5ครับในพิกัด65กิโลกรัมไม่มีใครยอมใครจริงครับมาดูข้อมูลทางด้านนักชกมุมขาวกันก่อนครับนักชกจอมเก๋าวัย29ปีจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าของส่วนสูงครับ183ซมชกมาเนี่ย149ครั้งครับชนะ99แพ้45เสมอ5ชื่อจริงว่านายอุดมกันนะโรครับเจ้าของฉายาจอมเดือดจากกระสังศักดิ์นรงค์ป้ายนผลไม้โอ้ดูนี่สักเต็มตัวเลยนะครับหรือว่าลายเนี่ยเต็มตัวเลยครับคนนี้นักชกมุมดำครับรายนี้นี่20ปีนะครับ20ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ69กิโลกรัมสูง172ชกมา72ครั้งชนะ52แพ้15เสมอ5ครั้งครับนายเทวินพันล้อมใสขุนศึกปราสาทหินยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงคู่นี้นี่บุรีรัมย์ดาร์บี้แมตช์เลยนะครับจากอำเภอกระสังแล้วก็จากอำเภอเมืองอายุ20กับ29ครับ9ปีส่วนสูงนี่น่าสนใจครับศักดิ์นรงค์เนี่ยสูงกว่า10เซนติเมตรนะครับส่วนในเรื่องของประสบการณ์แน่นอนครับ29ปีเนี่ยต่อยมามากกว่าอยู่แล้วแต่อะไรก็ไม่แน่นะครับในเรื่องความสดจะบทความเก่าหรือไม่ครับเดี๋ยวมาติดตามขออนุญาตนะครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะครับที่ทำให้ความมันแบบนี้ในไทยไฟท์ลีกเกิดขึ้นเดินทางมาถึงวิที่14นะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับดูหน้าตาเนี่ยดุดันทีเดียวครับทางด้านนักชกมุมขาวครับศักดิ์นรงค์เดี๋ยวดูลีลาการไหว้ครูครับของยอดเทวินเนี่ยมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนี่ก็มีในเรื่องของวิชามวยไทยด้วยนะครับที่เรียนเปิดเป็นหลักสูตรนะฮะก็ต้องโชว์หน่อยครับว่าในเรื่องการไหว้ครูก็เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของมวยไทยอยู่แล้วครับไหว้ครูสวยงามครับยอดเทวินก็อย่าลืมนะครับแฟนมวยที่ต้องการเข้ามารับชมที่ไทยไฟท์อารีนาณบีทแอคทีฟครับสามารถเข้าไปซื้อตั๋วได้ครับที่เว็บไซต์ของ beatactivethailand.com ครับหรือว่าร่วมสนุกครับเล่นเกมผ่านไทยไฟท์แฟนเพจได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูกติกาที่ไทยไฟท์แฟนเพจครับวันนี้นี่มีน้องๆจากมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับมาเชียร์เพื่อนด้วยครับดูว่าแหมมีกลองนี่
คือบรรยากาศเนี่ยสุดยอดเลยนะเหมือนตอนเราเล่นกีฬาสีเด็กๆเลยนะถูกต้องครับผมคึกคักมากๆเลยครับเอากองมาด้วยเที่ยวหน้ารถแห่มาเลยนะ อยากได้รถแห่แล้วเที่ยวหน้านะครับกำลังรำไล่ไหว้ครูอยู่นะครับนี่ครับกองเชียร์วันนี้มาเชียร์เพื่อนๆนะครับเต็มที่เต็มถังเลยครับมาเชียร์ยอดเทวินครับส่วนมุมขาวนี่ศักนรงป้ายนผลไม้นี่รำไล่ไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับศักนรงป้ายนผลไม้ป้ายนพอจะมีฝรั่งชุบบวยสักลูกมั้ยตอนนี้เริ่มจะคอแห้งใช่กูใช่เจ็บคอแล้วนี่ฮะสวยงามครับถ้าการไหว้ครูของทางด้านยอดเทวินสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าแต่ละค่ายมวยเนี่ยจะมีท่าในเรื่องการไหว้ครูเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละค่ายครับแต่ว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมันหายไปนะครับก็มีมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับที่อนุรักษ์ในเรื่องของศิลปะการไหว้ครูครับโอ้ดูรูปร่างนี่น่าสนใจเลยนะครับศักดิ์นรงค์เนี่ย29ปีแต่ว่ารูปร่างเนี่ยโอ้โหหนาปึกเลยแม่เห็นรูปร่างเนี่ยยอดเทวินนี่มีหน้าถอดสีเหมือนกันนะมันสกูโอ้ใหญ่กว่าร้อยกว่าครับแล้วรูรอยสักแกครับดูครับผมขวัญเลยอ่ะสักมาแบบนี้ครับแต่เดี๋ยวดูครับยอดเทวินกลัวไม่กลัวครับไม่รู้ว่าเป็นพ่อบ้านมาจากแดนไหนเหมือนกันนะครับดูจากรอยสักเนี่ยถือว่าเต็มเลยฮะเต็มตัวครับมีสี่คู่ติดกันนะ69กิโลกรัมนะครับฟอร์มใครเข้าตาบ้างครับที่แน่ๆนี่ต้องมีซุปเปอร์น้อยหนึ่งคนแหละที่เข้าตาทั้งลีลาแกไม่ธรรมดาฟอร์มดีมากครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าในรุ่น69กิโลกรัมเนี่ยจะเข้มข้นขนาดไหนครับเอาครับยกแรกคู่นี้ก็ยังอยู่ในมอนิเตอร์นะครับยังอยู่ในสายตาว่าใครจะได้เข้าสู่ในเรื่องของมวยรอบต่อไปเอาครับยอดเทวินนี่มุมดำนะครับมุมขาวที่ศักดิ์นรงค์แข้งขวาเตะปั๊บหนักๆเลยครับโอ้โหกล้องจับมาเป็นนี้ดูครับแม่ใหญ่เหลือเกินครับแต่ยอดเทวินก็ถีบไว้ก่อนครับแล้วก็บอกว่าใหญ่กว่าเธอฉันก็เจอมาแล้วเตะจ่อล่างไปโดนจ่อขึ้นมาเตะซ้ายครับซ้ายหน้าพยายามดีนะครับยอดเทวินแล้ววันนี้นี่กองเชียร์เยอะด้วยนะครับก็ต้องพยายามสู้สุดใจแล้วครับทางด้านยอดเทวินไปดูอาวุธของศักดิ์นรงค์บ้างนะครับว่ามีอะไรที่เป็นทีเด็ดครับนี่ครับแม่ศอกยังโดนกันไล่แขนเอาไว้โอ้ดูมุมนี้ครับแม่วงในยอดเทวินไม่น่าจะได้เปรียบครับแต่ก็อยู่ที่ศักดิ์นรงค์ด้วยครับว่าจะใช้ในเรื่องของรูปร่างที่ได้เปรียบเนี่ยสามารถที่จะทำอันตรายยอดเทวินได้ดีขนาดไหนแต่เมื่อกี้วงนอกแกพยายามเจาะลากวงในแกพยายามเจาะหน้าขานะครับจะโหลดให้เตี้ยเท่ากันเลยครับเตะขวาต่อยขวาโดนเข่าขึ้นมาครับโอ้หนักหนักทั้งคู่ขยับเข้าไปครับยอดเทวินแข้งขวาเตะจ่อล่างศักดิ์นรงค์จะต่อยคืนแต่ว่าแหมโดนถีบสกัดจังหวะไว้ก่อนแล้วครับนี่แหละครับแหมมวยไทยครับมันมีศาสตร์มีศิลป์ครับมีวิธีการชกครับเจอกับมวยตัวใหญ่ชกยังไงเจอกับมวยตัวเล็กชกยังไงครับยอดเทวินมีสมาธิกับการชกครับส่วนศักดิ์นรงค์ครับแหมยังไม่เห็นอาวุธเด็ดๆเท่าไหร่ครับยังคงอ่านใจอ่านสถานการณ์กันอยู่ครับเอาครับแข้งขวาหัวไปสายขึ้นมาครับของยอดเทวินโอ้ดูเป็นเกมกดดันเลยครับต่างคนต่างมุ่งมั่นตั้งใจละเอียดทั้งคู่ครับมาถึงจุดตรงนี้ยังละเอียดทั้งคู่ครับหมัดไม่โดนเจอแข้งเดินเข้าไปจะต่อยเจอศอกครับนายโอ้คู่นี้บรรยากาศดีมากๆครับเสียงเชียร์ดีมากๆเลยครับคู่นี้ครับใครอยากมาก็นี่ครับบีทแอคทีฟไบเทคบุรีครับที่ไบเทคบางนานะครับชมสดๆครับทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นต่างคนต่างไปครับแข้งซ้ายกับแข้งขวาประสานงากันหลบได้เตะขวาโดนหมัดคืนมาแหมยืนกันแบบนี้ครับดูความเร็วของยอดเทวินเนี่ยจะมีความคล่องแคล่วกว่านะครับศักดิ์นรงค์ก็ยังไม่อยากที่จะเล่นเกมมากยังคุมสถานการณ์อยู่นี่ครับแหมอ่านใจอ่านสถานการณ์กันแหมอยู่ในเสียหลักเล็กน้อยครับดูศักดิ์นรงค์ครับช่วงท้ายยกนี่เริ่มกดดันเหมือนกันเอาครับหมดยกแรกเดี๋ยวเราพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมา
ภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับจังหวะอาวุธของทั้งคู่ยอดเทวินกับทางด้านศักดิ์นรงค์นะครับนี่จังหวะอัดแข้งครับคือด้วยเข่าของศักดิ์นรงค์นี่ครับต่อยมานี่เข้าราวนมครับจังหวะขวายาวครับวืดไปนี่เจอขวาคืนครับแต่ก็ยังติดแขนอยู่ดูยกนี้ครับศักดิ์นรงค์จะเอายังไงครับว่ารูปร่างดีกว่านี่จังหวะท้ายยกครับนี่เกี่ยวขาก็ยังไม่อยากเข้าไปตามครับนี่ครับต่อยขวาครับเข้าเต็มหน้าผากเหมือนกันแล้วก็มีจังหวะที่ทำให้ยอดครับยกนี้นี่เน้นมากขึ้นแล้วล่ะครับเกมการชกน่าจะกดดันทวีคูณขึ้นอีกอ้าวซ้ายครับเตะเข้าไปโอ้แม่จังหวะเข้าไปทำเขาโดนโต้คืนแล้วแข้งขวามาหมัดขวาหมัดขวาอีกทีครับพยายามทุบคืนเหมือนกันนะครับโอ้ดูครับแม่ศักดิ์นรงค์นี่ปรับเกมแล้วนะครับเดินเป็นมวยไฟเตอร์แล้วตอนนี้แม่เดินชุดเดียวครับเอ้ยโอ้โหแม่เข่าในคาเชือกเลยครับโอ้โหหรือว่าไปแล้วครับดอกเมื่อสักครู่หลุดเชือกไปเลยแล้วครับแม่คู่นี้ผัดกันลุกผัดกันรับครับเดินขยับบ้างเดินขยับบ้างหมัดขวามาใหญ่สะอย่างข้าใหญ่สะอย่างครับเตะซ้ายเจาะล่างไปครับแข้งซ้ายหน้าพยายามดีดนะครับเจอแข้งขวาโต้คืนหมัดขวาไปเตะซ้ายก็พยายามที่จะใช้ลูกฉับฉวยนะครับทางด้านยอดเทวินศักดิ์นรงค์เองก็เดินด้วยความสุขุมก็เอาครับเกาะนายได้แล้วเสียบครับเกาะนายได้ตีไปครับแม่ดูจังหวะมัดคอครับของทางศักดิ์นรงค์ครับถือว่าหนักแน่นเลยยอดเทวินบอกว่าถูกต้องครับพี่กุ้ยชายครับต้องฉาบฉวยครับแม่ไม่กล้าปะทะซึ่งหน้าเลยครับรูปร่างเล็กกว่าครับต้องชกในกลยุทธ์แบบนี้ครับเดินเข้าไปขยับเข้าไปครับยอดเทวินศักดิ์นรงค์ก็จ้องอยู่นะจ้องอยู่นะเอาหมัด1 2มาครับเตะขวาคืนโอ้โหเตะเมื่อสักครู่ครับแม่ถนัดดีเหลือเกินครับโอ้เรียกได้ว่าเตะเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับดูยอดเทวินครับค่อนข้างจะคิดหนักเอาครับมีหมัดขวาโต้มาแม่แต่พอประกบในกันครับดูวิธีการจับครับโอ้โหฝักนรงเองก็ดูมุ่งมั่นมากขึ้นครับยกนี้มีลุกมีลับครับพยายามออกอาวุธให้หนักแรงนี่ฮะขยับเดินมาถีบนำครับต่อยขวาไม่ถึงโอ้ดูครับแม่ความใหญ่ครับบุกเข้าไปก็ปะทะจนยอดเทวีนี่ต้องถอยดูครับเอาวงในทีเอาวงในครับกระทุ้งเข้าไปครับโอ้อย่าให้หลุดอย่าให้ล้วมนะครับน้องไม่ได้ก็อย่าไปเสียมันครับหลุดปุ๊บตีครับเจอทำโทษเลยครับเจอทำโทษแล้วเอียงหรือเปล่าเอียงหรือเปล่าโอ้โหนี่แหละครับแม่ทำดีๆครับโดนแล้วครับตอนนี้ยอดเทวินแม่กำลังพลิกสถานการณ์เลยครับคุณพานระฆังมาช่วยไว้ก่อนแล้วนี่มันพีคจริงๆนะครับสถานการณ์โอ้นี่ครับเจอปักศอกดอกนี้ครับถึงกับทรงตัวไม่อยู่ครับศักดิ์นรงค์เจอศอกของทางด้านยอดเทวินเข้าไปครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นการใช้โอกาสที่ไม่เปลืองครับแต่เสียดายครับที่ระฆังเนี่ยมันดังมาก่อนนี่ครับจังหวะนี้ครับเตะเตะแล้วฟันครับโอ้โหโดนศอกเข้าไปเนี่ยถึงกับซึมไปเลยครับเมาครับโอ้เมายอดเทวินก็พยายามจะผลิตศึกให้ได้ครับเคนหมัดเป็นชุดครับ
นี่ครับขวานี้ครับแม่ดูอีกมุมครับมุมนี้เห็นชัดครับว่าโดนตรงไหนนี่ครับศอกเปี้ยงเข้าไปครับนี่ครับโอ้ยดูครับเข้าเต็มคางครับนี่สติหลุดไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ไหนแล้วตอนนี้โอ้วูบไปเลยครับโอ้เรียกได้ว่าใช้โอกาสไม่เปลืองครับทางด้านยอดเทวินรออย่างอดทนครับแล้วก็โต้อย่างมีคุณภาพครับเนี่ยเมาครับตอนนี้โอ้ดูครับเข้ามุมนี่แตกด้วยนะครับปลายตาขวาโอ้โดนแรงนะโดนแรงโอ้ดีกองเชียร์ยอดเทวินคึกคักเลยครับผู้ชายรู้จักแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ไหมโอ้โหนี่แหละครับยอดเทวิน นี่แหละครับเรื่องราวแล้วก็เสน่ห์ของศิลปะแม่ไม้มวยไทยเนาะไม่จำเป็นเสมอไปและไม่ได้มาจัดตายางว่าตัวเล็กต้องแพ้ตัวใหญ่ครับดูกันที่อาวุธดูกันที่แม่ไม้นะครับเอาละครับแม่จะสามารถที่จะใช้ข้อได้เปรียบครับจากการที่ได้1เมาในยกที่แล้วเนี่ยพลิกเกมได้หรือไม่ครับยอดเทวินก็อย่าลืมนะครับว่าฝั่งนรงค์เองเนี่ยก็ยังคงเดินได้อย่างดุดันนะฮะดูครับได้พักได้ให้น้ำแล้วนะฟื้นแล้วนะศักดิ์นรงค์ฟื้นแล้วนะเดี๋ยวดูครับจะกลับมายิ่งใหญ่หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ที่แน่ตัวใหญ่กว่าแน่นอนครับแข้งขวาศักดิ์นรงค์หมัดขวาเจอแข้งจะแทงเข่าขึ้นแย่ก่อนครับแล้วก็ลุยกันต่อครับเดินเข้าไปสมบุกกันน็อกแน่นๆครับแหมเห็นข้างบนมีกันน็อกก็เนี่ยต่อยข้างล่างแต่ว่าสักกะลงเองก็พยายามแทงคืนแล้วก็ตีเข่าขวาคืนเหมือนกันแล้วครับยกนี้นี่มีเท่าไหร่ต้องใส่หมดแม็กแล้วล่ะครับยังคงออกได้ทั้งหมดนะครับการผลการชกเอาครับมีศอกอีกแล้วก็แม่เกือบตกเวทีลากออกมาครับลากมากลางเวทีครับลุยต่อครับศักดิ์เทวินแม่เหมือนได้น้ำมานี่แกจะฟื้นนะครับโอ้ดุดันเหมือนเดิมนะตอนนี้ครับสักมารงเดินต่อยอดเทวินวางซ้ายวงในเสียบแม่ยังคงดุดันเหมือนเดิมครับสักมารงที่ผ่านมาลืมไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับสักมารงขยับเข้าไปเตะขวาหลุดเจอแข้งขวายอดเทวินเตะซ้ายวงในยังไม่ตีก็กรรมการจับแย่ครับกำลังจะล้มบันพันตูพอดีสักนรงขยับเข้าไปเจอแข้งก่อนพยายามปล่อยมาคืนยอดเทวินก็กัดฟันสับคืนเหมือนกันสับกันไปสับกันมาครับโอ้โหดูครับแม่ศอกปีว่อนเลยครับจังหวะโต้ของยอดเทวินน่าสนใจนะครับสักนรงเนี่ยออกเยอะครับแต่ว่าไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เอาวิ่งแข้งเอาครับปล่อยหมัดโอ้ฟันศอกบวกกันบวกศอกเอาแล้วครับติดเชือกเหมือนกันครับยอดเทวินโอ้เหมือนแกฟื้นกลับมาอีกแล้วนะครับสักนรงนี่เรียกได้ว่าตอนนี้ครับเริ่มจะใช้ความใหญ่บุกเข้าไปอีกแล้วครับต่อยลำตัวต่อยลำตัวอีกทีนึงโอ้ตกสถานการณ์ที่ย่ำแย่อีกครั้งนึงครับยอดเทวินโอ้โหเอาละครับแม่นี่ถือมีดถือขวานมาฟันกันเลยนะครับมาฟันกันเลยครับเอาเตะไปก่อนครับหมัดขวาลำตัวคึกขึ้นมาอีกแล้วสักนรงต้องระวังลูกต่อลูกสวนด้วยนะคึกขึ้นมาอีกแล้ววงในครับช้าไปหน่อยครับกรรมการแยกขยับเข้าไปครับสักนรงครับขอตั้งสติแป๊บหนึ่งโอ้สักนรงเนี่ยโดนแล้วก็มีอาการเนี่ยครับเนี่ยทิ้งขวาโอ้โดนแล้วก็มีเอียงไปเอียงมาครับแต่ว่าก็ยังอยู่ได้ครับแล้วก็เดินเข้าหาโอ้ดูยอดเทวินนี่พอแป้แล้วนะครับถึงตรงนี้เอาแล้วครับแม่จัดฟันสวนมาวงในเสียบโอ้โหตีเข้าไปครับนี่ถ้าไม่มีกองเชียร์นี่น่าจะไปแล้วครับแต่ว่ายังยืนด้วยใจโอ้โหแล้วก็ครบ3ยกครับคู่นี้โอ้มันสุดๆจริงๆครับโอ้ดูครับผู้บริหารของเราครับปรบมือให้เลยครับเรียกได้ว่าสู้แบบสมศักดิ์ศรีทั้งคู่เลยครับโอ้นี่ต้องอย่าดมด่วนเลยครับส่วนยอดเทวินเองครับแหมก็เจ็บหนักเหมือนกันครับไฟนี้จังหวะเตะหลุดนะครับแล้วก็เจอแข้งขวาทำโทษครับโอ้โหคู่นี้ดุดันจริงๆครับจังหวะเข้าไปต่อยเขานะครับสักนรงแล้วก็สับไม่โดนยอดเทวินก็รอช่องจะสวนนะครับแต่ว่าโดนศอกมาก่อน
นี่ครับกระโจนเข้ามากระโจนเข้ามาครับแหมเข่าซ้ายครับเปิดเกมเข้ามาเลยครับแข้งขวาเตะเข้ามาแล้วนี่ครับโอ้จะสอกเขาแต่ตัวเองนี่หน้าหงายนะครับโดนหมัดไปอ่ะโอ้ยช้าๆเห็นกันชัดๆเลยครับเห็นกันชัดๆเลยครับว่าเตะแล้วก็โดนหมัดดูครับไปโดนเข้าไปทำหน้าเหวอเหมือนกันนะครับยอดเทวินสักนรกกระทุ้งเข้าไปครับกระทุ้งเข้าไปครับแทงที่หัวใจครับไม่รู้ทะลุข้างหลังหรือเปล่าและนี่คือการตัดสินของกรรมการครับ The winner is เสมอครับต่อยกเสโอ้เสมอนี่มียกพิเศษนะครับเอสตาลาวนะครับโอ้โหแหมเรียกได้ว่ายังต้องลุ้นกันต่อครับก่อนที่จะบอกว่าต่อยก4ครับถามสุขภาพของยอดเทวินแล้วก็สักหลงด้วยครับโอ้เรียกได้ว่าห่อเหี่ยวเลยนะครับคือวางแผนมาชก3ยกไงไม่ได้วางแผนมาชก4ยกตัวใส่หมดแม็กไปแล้วครับเมื่อสักครู่เอาละครับเดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับยก4ครับเอ็กซ์ตาลาวครับยกนี้ตัดสินเอาอย่างงี้ดีกว่าสักหลงเนี่ยยาดมหมดไป3หลอดนะครับตอนแรกนี่ก็ดีใจแล้วนะครับว่าหมดยกแล้วครับกูรอดแล้วลุยต่อครับอีก3นาทีอ้าวไม่เป็นไรได้พักแล้วครับน้องซ้อมมาเต็มที่เต็มถังทั้งคู่ผมเชื่อว่าเป็นมืออาชีพทั้งยอดเทวินแล้วก็ศักดิ์นรงค์ครับอ้าวพักแป๊บนึงนะครับไม่ต้องเบรกโฆษณาเลยครับเดี๋ยวลุยกันต่อยกที่4ครับโอ้โหไม่ใช่ว่าจะนักมวยครับเราไม่ใช่คนโดนเราเป็นคนดูคนภาคเนี่ยยังจะไม่ไหวเลยครับตอนนี้ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มันก็อยู่ที่ในเรื่องของการฟิตซ้อมนั่นแหละครับว่าใครเตรียมตัวมาดีกว่ากันครับแล้วก็อายุอานามเนี่ยห่างกัน19ปีนะฮะนี่เขาเรียกกันว่าวัดกันที่ลมหายใจสุดท้ายว่าได้ไหมโอ้โหเฮือกสุดท้ายครับเอาละครับใครจะมีท่าตะลุดที่ดีกว่ากันครับอาวุธเราเห็นแล้วนะครับว่าพอๆกันครับอยู่ที่ท่าตะลุดอย่างเดียวแล้วครับในยกสุดท้ายนี้ไทยไฟลีกเดินทางมาถึงวีที่14เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มียก4เซตเดทแบบเนี้ยโอ้โหแหมเรียกได้ว่าตื่นเต้นเล้าใจต่อเนื่องครับไม่นำตัดโฆษณากันเลยครับให้ดูบรรยากาศกันไปเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับในยกสุดท้ายครับแหมตอนแรกคิดว่าไม่เอาแล้วครับไม่ต่อยแล้วอ่ะยกสุดท้ายครับมาครับยกที่4ครับเอสตาลาวยังพูดเหมือนเดิมครับที่ผ่านมาลืมมันไปครับว่ากันยกนี้ครับยกตัดสินครับกระทุ้งเข้าไปกระทุ้งเข้าไปก็พยายามเดินเปิดเกมต่อแล้วครับศักดิ์นรงค์ครับแต่ว่าผีผาไม่ได้นะครับต้องระวังลูกสวนของยอดเทวินด้วยนะครับยังลุยต่อครับศักดิ์นรงค์ครับเอาครับมีศอกมาวงในยอดเทวินนี่ก็ช่วงท้ายครับเรียกได้ว่าห่อเหี่ยวเต็มที่เอาครับแต่ว่ามีหมัดมาอยู่เอาต่อยหมัดขวาอีกทีนึงครับวงในแม่ดันลากมาเสียบครับศักดิ์นรงค์โอ้ยอดเทวีนี่หมัดอันตรายอยู่นะยังมีเรี่ยวแรงอยู่เอาครับขวาอีกทีนึงซ้ายคืนโอ้เขี่ยวลากดินทั้งคู่ครับเขี่ยวลากดินทั้งคู่สับมาระยะสั้นๆครับจังหวะที่เขาจะมาจับคอครับทิ้งสะบัดศอกซะเลยยอดเทวินใครจะเดินแล้วครับศักดิ์นรงค์เดินครับเตะปลายเอาไม่ถึงโดนหมัดมาแต่ว่าสับศอกคืนนะครับหมัดมาไม่โดนสับคืนไม่โดนโอ้ก็พยายามที่จะต่อยหมัดให้ชัดเจนครับยอดเทวินส่วนศักดิ์นรงค์นี่ไม่ต้องคิดเยอะครับเดินบทเดินบี้อย่างเดียวใช้ความใหญ่ครับโอ้แต่ดูนอกจากใต้ตาขวาครับจมูกนี่ก็ได้เลือดไปแล้วครับจากพิษหมัดของยอดเทวินเอาครับจับได้วงในคล้องได้แล้วเสียบอยู่ไหมครับอยู่ไหมดอกนี้เสียบเข้าไปโอ้โหดูครับเสียบอีกครับโอ้โหดูครับยังอยู่ได้ครับยอดเทวินโอ้เขาหาเจอแล้วครับศักดิ์นรงค์เขาหาเจอแล้วครับวงในเข่าทางของเขาเลยครับคออยู่ไหนยังเสียบไม่ได้ครับโอ้โหแหมลุ้นเหลือเกินแหมคนหนึ่งนี่หมัดดีครับแต่ว่าต่อยไม่ต่อเนื่องอีกคนนี่เข่าดุโอ้ดอกนี้ครับหรือว่าจะเป็นดอกตัดสินเกมเลยหรือเปล่าครับโอ้ดูสู้กันแบบสุดๆจริงๆครับคู่นี้โอ้โหเอาครับให้พักสูดอากาศสูดออกซิเจนเข้าปอดกันหน่อยครับแหมไม่งั้นนี่จะเป็นลมเอาครับเอาแล้วครับแหมขยับมาหลุดไปเอาต่อยคืนวงในขวางแหมโอ้โห
มันยันหยดสุดท้ายจริงๆนะครับขอผ่อนเกมบ้างครับขอผ่อนเกมบ้างครับไม่มีใครว่าอะไรน้องทั้งสองคนเลยครับโอ้เพราะว่าเต็มที่เต็มถังเหลือเกินครับคุณเป็นคนที่สุดยอดทั้งคู่เลยครับทั้งยอดเทวินแล้วก็ศักดิ์นรงค์ครับนี่ยังดูไม่ออกนะครับแต่ว่ายก5ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวไฟดีครับใครเหนือกว่ากันดูครับจังหวะยกเมื่อสักครู่ครับจังหวะฟันศอกแรกกันครับกดมาเสียบครับของศักดิ์นรงค์นี่ครับฟันศอกมาครับเข้ากกหูนี่หมัดหรือยอดทีวีนี่ยังดีว่ามีหมัดที่อันตรายนะครับทำให้ศักดิ์นรงค์เนี่ยไม่กล้าที่จะบุกเข้ามาแบบเต็มตัวนี่ฮะหมัดเนี่ยชวัดเฉวียนเข้าหน้าตลอดครับนี่จังหวะเสียบเข่าครับเนี่ยกดมาแล้วเสียบครับนึกว่าจะไปไม่รอดซะแล้วครับยอดเทวินเจอเข่าดอกนี้เข้าไปแต่ก็ยังยืนหยัดอยู่ผลการตัดสินอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับ The winner is White Corner ศักดิ์นรงค์ ของบุรีรัมย์เอาละครับก็เป็นศักดิ์นรงค์นะครับที่คว้าชัยไปครองครับในยกพิเศษยกที่4เดี๋ยวเรากลับมาครับคู่เดียวพักแป๊บเดียวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ต่อไปนี้รับรองว่าเดือดแน่ๆนะฮะห้ามกระพริบตาโดยเด็ดขาดเพราะนี่คือการเก็บคะแนนไฟที่1ของรอบ2นะครับใครจะคว้าคะแนนไปตุนไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับและนักมวย White Corner ยอดขามวยบู๊ He's from อำเภอกระเปอนะครับจังหวัดระนอง Please welcome จอมบู๊องศาเดือดฟ้าลิขิต The Legend Arena และสำหรับนักมวย Black Corner ครับเขาคือ1ใน5จากนักสู้ในทำเนียบ The Killer He's from อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานี Please welcome จอมอัจฉริยะเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชาญชัยยังอยู่กับคู่สำคัญนะครับในศึกไทยไฟท์ลีกคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับโดยมีกรรมการภูกิจพรามพยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการเสมาทิพย์คีรีและกรรมการพัฒนันพงษ์สาป่านครับนี่คือการชกมวยรอบคาดเชือกครับพิกัด63กิโลกรัมในรอบ2นะครับหรือว่ารอบ4คนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการเก็บคะแนนนัดแรกนะครับของทั้งคู่ครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับจาก8คนเราก็หาแชมป์แล้วก็รองแชมป์ครับจนได้4คนสุดท้ายครับแต่ว่าน่าเสียดายครับในพิกัด63กิโลกรัมนี่มีนักมวย1คนต้องถอนออกไปครับแต่ว่าเราไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวกันก่อนครับนักชกวัย28ปีจากอำเภอกระเปอจังหวัดระนองเจ้าของส่วนสูง173ซมครับชกมาทั้งสิ้น93ไฟชนะ72แพ้19เสมอ2ครับชื่อจริงว่านายทศวรรษจันทดวงนะครับฉายาจอมบูองศาเดือดฟ้าลิขิตดิเรเจนอารีนารายนี้เก๋าเลยครับระนองมาเจอกับสุราษฎร์ธานีหน่อยครับรายนี้จากเคียนซานะครับ25ปี63กิโลกรัมเท่ากันสูง174ชกมา83ครั้งชนะ70แพ้11และก็เสมอ2ครั้งทรงวุฒิแจ้งเศษเลยครับจอมอัจฉริยะเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชาญชัย
เดชทรงวุฒินี่ก็มาเข้ามาในฐานะของแชมป์กลุ่มในสายบีนะครับผลงานหมดจดมากครับชนะน็อกนพรัตน์หมูปิ้งอร่อยจุงเบอร์ยก1น็อกธนาเพชรเสริงสังยก1ล่าสุดก็น็อกยอดจักรกิจสจ.ภัยวิชัยยก1ครับโอ้นี่คือผลงานสุดยอดของเขาครับด้วยการคว้า9แต้มเต็มครับจากในรอบแรกขณะที่ทางด้านนักชกมุมขาวครับผลงานของเขาครับก็เข้ามาเป็นอันดับ2ในสาย A นะครับมีแพ้น็อกทางด้านกุหลาบขาวครับในยกแรกครับก่อนที่จะมาเก็บแต้มสำคัญครับด้วยการชนะยอดจักรกฤษพดุงชัยมวยไทยแล้วก็ล่าสุดครับผ่านเข้ารอบด้วยการชนะ TKO ครับปักธงชัยไอแลนด์มวยไทยเดลที่3โอ้โหถือว่าน่าสนใจมากนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มเนี่ยไม่ห่างกันมากเลยเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายนะครับแหมวันนี้มันจริงๆครับมีต่อยกันถึงยก4ครับความมันแบบนี้ขอพระคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูจำกัดบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็เดือดๆแบบนี้นะครับห้ามพลาดเลยครับสัปดาห์หน้าในวันที่10กันยายนครับเมื่อรอบอิซูซุครับครั้งที่32ศึกอิซูซุดีแม็กซ์ลุยท้าโลกครับคู่ตัดเชือกสุขสวัสดิ์ปะทะกับเสือพันธ์ครับแล้วก็คู่มวยสุดมันอีกมากมาย18นาฬิกาเหมือนเดิมครับทางช่อง8กฎหมายเลข27และทางออนไลน์ครับมาดูคู่นี้กันเลยครับแหมคู่ที่แล้วว่ามันแล้วครับคู่นี้น่าจะมันยิ่งกว่าเดิมครับมันกว่ามั้ยมันกว่ามั้ยเอาไม่รู้ครับด้วยพร้อมๆกันเลยครับมันกว่าหรือไม่มันกว่าครับเตะซ้ายเจาะล่างครับปาลิขีดนี่ครับแข้งขวาพยายามโต้คืนครับเดชทรงวุฒิครับหนักทั้งคู่ครับหนักทั้งคู่ถีบไว้ก่อนปาลิขีดถีบคืนดีเอาสิไม่เห็นจะยากเลยครับแหมเกลือจิ้มเกลือเลยนะแบบนี้เรียกได้ว่าใครโดนใครหล่นแล้วครับอาวุธมีความหนักแรงเป็นประเภทศิลปินครับแห่งการน็อกเอาทั้งคู่ดูวันนี้ครับเดชทรงวุฒิมาแบบสุดขุมนี่เหลือเกินครับขณะที่ฟ้าลิขิตเองก็ไม่ต้องการที่จะพลาดครับต้องการแต้มสำคัญไปก่อนเอาครับแข้งขวาสาดไปดูพยายามที่จะโต้กลับครับฟ้าลิขิตเตะซ้ายครับขยับเข้ามาเตะนะครับฟ้าลิขิตเดี๋ยวสมุทรพยายามมาสายลูกฉากสวยเลยครับพยายามเก็บกินไปเรื่อยๆครับเตะขวาเตะขวาอีกทีนึงครับฟ้าลิขิตเล็งแล้วดิล้วงลำตัวคืนยักหน้าเลยครับบอกมามาเลยครับแทงขวาเตะไปเดชทรงวุฒิฟ้าลิขิตขยับเข้ามาจะล้วงลำตัวครับแต่ว่าเฉียวๆไปนะครับแต่งซ้ายฟ้าลิขิตดูทางด้านฟ้าลิขิตเนี่ยพยายามที่จะเน้นในเรื่องของลำตัวครับของทางด้านเดชทรงวุฒิก่อนเลยนะครับอาจจะไปทำการบ้านดูครับว่าจุดอ่อนของเดชทรงวุฒิเนี่ยอยู่ตรงไหนครับทิ้มไปที่ท้องก่อนครับดูว่านี่ครับแต่ว่าจะไปก้มต่อยครับเจอต่อยหูเกือบแล้วก็มีมองค้อนเลยครับเห็นคู่ชกเตะตามน้ำนะครับมองค้อนค้อนเคืองเคืองครับว้าวเดี๋ยวรู้กันครับแบบนี้ขยับเข้ามาเดชทรงวุฒิฟ้าลิขิตรอตั้งรับเดชทรงวุฒิพยายามหมัดซ้ายครับเบิกทางมาหมัดขวาจิ้มเข้าไปหมัดขวาหมัดซ้ายครับลำตัวขึ้นใบหน้าแต่ว่าก็มีหมัด1 2โต้คืนเตะซ้ายฟ้าลิขิตเตะขวาเดชทรงวุฒิเรียกว่าอดีตบอกปัจจุบันนะครับปัจจุบันบอกอนาคตเพราะว่าเดชทรงวุฒินี่น็อกยกแรกมาหมดเลยครับแต่ว่าวันนี้ครับยังไม่สามารถที่จะใช้เขตแดนอันตรายของเขาเนี่ยทำอันตรายฟ้าลิขิตได้มากเท่าไหร่ครับนี่ครับฟ้าลิขิตมีซ้ายมาครับแล้วก็หมดยกที่1ครับพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาซ้ายครับของทางด้านฟ้าลิขิตมีตัดลำตัวมาด้วยครับในยกแรกนี่มองกันอย่างไรบ้างครับอาวุธนี่ถือว่าคู่ขี้มากครับนี่หมัดขวาของ
ทางด้านเดชทรงวุฒิครับโต้คืนเหมือนกันจังหวะเกี่ยวลงไปครับแล้วก็เดี๋ยวดูครับเอ้ยเฉียดหูไปนิดเดียวครับดีว่าไม่โดนไม่โดนอ่ะดีแล้วครับไม่งั้นเนี่ยแพ้ฟาวแน่นอนครับลูกแบบนี้ดูครับดีว่าเดี๋ยวมากลับมาติดตามกันต่อนะครับในยกที่2เรียกว่าสำคัญทุกยกจริงๆครับต้องพยายามเน้นได้มากที่สุดครับก่อนหน้านี้ที่เดชสมุทรชนะน็อกยกแรกมาล้วนเลยกี่ไฟ3ไฟป่ะ3ไฟรวดเลยฟ้าลิขิตบอกว่าเพราะคุณยังไม่เจอผมไงนี่เอาครับยก2ตามกันเลยครับว่าจะจบแบบไหนครับเอ้าแม่ดูว่านิ้วทิ่มตาหรือเปล่าครับกรรมการต้องให้พักก่อนครับโอ้โหดูครับเหมือนจะโดนนิ้วทิ่มตาครับกรรมการภูกิจครับก็เตือนทางด้านเดชทรงวุฒิครับให้ระมัดระวังหน่อยครับในเรื่องนิ้วจิ้มตาขอเวลาก่อนครับเดี๋ยวให้แพทย์สนามเนี่ยเช็คอาการก่อนครับว่าดวงตาเป็นไงเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่ครับโดนแยบเข้าไปก่อนนะครับแยบซ้ายก็ยังเห็นไม่ชัดเจนครับนี่โดนกระแทกแยบซ้ายครับแต่ว่าไม่ได้เป็นนิ้วจิ้มตานะครับถ้าเราดูจากมุมนี้เนี่ยคือกำหมัดครับอาจจะมีนิ้วโป้งหรือเปล่าครับที่เข้าดวงตาเอาครับลุยกันต่อครับมาครับเดือดกันต่อครับสอกมาสับคืนเอาละครับเข้มข้นแล้วครับเลยเข้ามาเตะขวาครับเจอเตะซ้ายคืนสอกมาแล้วก็งัดคืนวงในเสียบเข่าซ้ายครับเดี๋ยวสมุทรเสียบซ้ายฟ้าลิขิตก็ตั้งขึ้นมาขวางเอาไว้ครับโอ้นี่แหละครับคะแนนแรกเนี่ยมันสำคัญจริงๆครับทั้งคู่นี่ต้องเน้นเอาแล้วครับโดนหมัดโดนหมัดครับเดชสวุฒิโอ้โหเจอหมัดเข้าไปนี่ถึงกับก้นเตี้ยครับโอ้โหนึกว่าจะหล่นไปแล้วนะครับแต่ว่าฟื้นเร็วนะโอ้ถือว่าตั้งสติได้ดีมากครับลุยต่อครับเดชสวุฒิต้องระวังหมัดเนี่ยครับหมัดซ้ายของฟ้าลิขิตโอ้แกออกแม่นเลยครับน่าจะว่าถอยต่อยครับเมื่อสักครู่นี่เห็นแล้วนะครับล่อเอาคู่ต่อสู้นี่ก้นเตี้ยไปเหมือนกันแล้วครับเดชสวุฒิหมัดขวาแทงเข่าขวาฟ้าลิขิตแทงเข่าซ้ายคืนครับชกด้วยวิธีการครับชกด้วยความเก่าครับดูครับฟ้าลิขิตเน้นไปที่อาวุธนี่ครับแข้งซ้ายครับเอ้ามีหมัดคืนมาเหมือนกันครับเดชสมุทรโอ้วงในเกาะไว้ครับเด้งตีเน้นความสดของร่างกายครับเดชสมุทรส่วนฟ้าลิขิตเน้นความเก่าครับนี่แตะซ้ายครับเรื่องของมันนะครับแต่ว่าเจอหมัดของเดชสมุทรมาครับเดชสมุทรล็อกแล้วแทงไปโดนตีคืนบิดมาฟ้าลิขิตแยกมาก่อนแล้วก็ลุยกันใหม่เดินเข้าไปครับเดชสมุทรเดินเร็วแล้วนะครับเดินเร็วแล้วครับเจอแข้งซ้ายเจอถีบไว้ก่อนเจอซ้ายต่อล่างตัวเองมีหมัดคอยสวนนะครับแล้วดูจังหวะโอ้โหดูครับแม่กดสะคอหายเลยครับโอ้เอาครับกรรมการต้องนับเลยครับเมื่อสักครู่นี่โดนหมัดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เจอลูกขวางหน้าครับกดมาโอ้ดูครับกรรมการเนี่ยต้องนับเลยครับเพราะว่าลุกช้าด้วยโอ้โหดูครับเกมการชกนี่มันพลิกไปพลิกมาจริงครับคู่นี้เดชทรงวุฒินี่ก็ดุดันเหลือเกินครับไฟนี้เขามาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงครับเอาครับวงในโอ้โหดูต้นเกมนี่ได้หมัดครับโอ้หมดยกที่2ครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อมาตามต่อยกที่3นะครับโอ้โหคู่นี้มีหลายช็อตหลายเหตุการณ์ให้พูดถึงเหลือเกินครับยกที่3ของทั้งคู่คู่สุดท้ายนะครับมุมดำนี่เดชสมุทรสิทธิ์ดร.ชาญชัยครับกล้องจับมาตรงนี้ส่วนมุมขาวฟ้าลิขิตเดอะเรเจนต์อารีนายกที่ผ่านมานี่มี1นับไปแล้วนะครับเป็นทางด้านเดชสมุทรครับที่ประเคนกำปั้นครับแล้วก็กดคอของทางด้านฟ้าลิขิตครับ
จนกรรมการต้องนับอ่าครับยกนี้ดูฟ้าลิขิตครับพยายามต่อยหมัดเพราะว่าเดชสวุฒิเองก็โดนหมัดแล้วมีก้นเตี้ยมกันนะครับอ้าวครับวงในผัดกันตีครับวัดความแกร่งกันหมัดมาแล้วครับพยายามต่อยลำตัวไปนะครับนี่หมัดขวาแทงเข่าซ้ายฟ้าลิขิตเร่งเหลือเกินยกนี้เร่งเหลือเกินโอ้ยกนี้เนี่ยใส่หมดแม็กแล้วครับฟ้าลิขิตต้องการแต้มแรกครับอย่างน้อยครับนี่ครับแทงซ้ายครับต่อยลำตัวโดนเหมือนกันนะครับเดชสวุฒิโอ้เจออาวุธของเดฟาลิกิตเข้าไปเนี่ยก็ต้องถอยเหมือนกันครับเดชสงวุฒิเอาครับแหมมีหมัดโต้มาเหมือนกันนี่ครับซ้ายโอ้เป็นมวยที่ออกหมัดได้สวยงามครับฟาลิกิตแต่ว่าจะสำเร็จผลหรือไม่ครับติดตามกันต่อแยกมาก่อนลุยต่อครับหมัดของฟาลิกิตหมัดของฟาลิกิตเอาเตะไปก่อนครับเตะซ้ายสอกไปล้วงลำตัวแต่ว่านี่เดชสงวุฒิพยายามจับมาแล้วแทงเข่าเอาไว้ครับเป็นการหยุดการเดินหยุดหมัดของฟ้าลิขิตไปในตัวด้วยฟ้าลิขิตก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจต่อครับพลังกำปั้นยังพอมีครับเวลายังเหลือเดชสงวุฒิก็รวบเอาไว้ครับพยายามจะปิดเกมเต็มที่เหมือนกันนี่ครับซ้ายครับซ้ายยาวๆไปก่อนฟ้าลิขิตเดินมาซ้ายทีนึงเอาครับวงไหนมาครับต่อยหมัดอัปคัตโอ้รับมากไปหรือเปล่าครับเดชสงวุฒิเดี๋ยวเจอทีเด็ดนะครับอย่างนี้ลุยต่อฟ้าลิขิตแทงซ้ายเตะหมัดซ้ายวงในพยายามแทงโอ้โหเนี่ยครับลุยเต็มที่เต็มถังนะครับลั่นกองรบต่อเตะซ้ายหาจังหวะหาช่องครับพยายามลุกลำตัวไม่ได้ได้ขึ้นคอก็แหมแต่งตัวช้ากรรมการแย่ก่อนเลยต่อยเข้าไปแล้วเนี่ยคือพอวงในครับเดชสวุฒิแกก็จะกอดเพื่อที่จะดึงเวลาไว้ครับเพราะว่าการได้นับค้ำเนี่ยมันก็ดูว่าเขามีความมั่นใจมากนี่ครับเอาครับแข้งซ้ายคือถ้ายังไม่ค่อยออกอาวุธนี่ก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวมียก4นะบอกไว้ก่อนเอาครับมีคืนมาเหมือนกันเดชสวุฒิแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับยกที่3กับมวยรอบคัดเชือกพิการ63กิโลกรัมครับในรอบ4คนสุดท้ายเดี๋ยวมาดูครับว่าแต้มสำคัญแต้มแรกจะตกเป็นของใครวันนี้ก็ทำหน้าที่นี้อย่างสุดยอดครับเดชสงวุฒิเองนี่ก็มาได้นับแล้วครับทำให้เกมการชกเนี่ยมันเปลี่ยนไปนี่หวานปากเลยครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นคะแนนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรใจกรรมการกันครับจะเป็นเดชสงวุฒิหรือว่าฟ้าลิขิตครับที่คว้าชัยไปครองรอกันอีกอึดใจเดียวครับก็จะทราบคะแนนกันแล้วเอาครับไปบนเวทีเลยเอาเลยครับนี่คือผลคะแนนนะครับ and the winner is black collar เดชสงวุฒิจากสุราษฎร์ธานีก็เป็นเดชสงวุฒินะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับ